สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะอาจารย์ดร.ภควานันทเสนนะคะวันนี้นะคะในคลิปนี้เรามาพบกับการบรรยายในกระบวนวิชา PSY 1001จิตวิทยาทั่วไปค่ะสำหรับการบรรยายครั้งนี้นะคะเป็นคลิปการบรรยายครั้งที่6นะคะโดยการบรรยายครั้งที่6นี้จะรวบนะคะบทที่อยู่ในตำราก็คือบทที่6นะคะกับบทที่7เข้าด้วยกันฉะนั้นครั้งที่6นี้จะมีทั้งหมด2บทนะคะแล้วก็คลิปการบรรยายทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด12ครั้งนะคะแต่ว่าบทที่อยู่ในตำราเนี่ยจะมีทั้งหมด13ครั้งนะคะแต่ว่า6กับ7เนี่ยรวบเป็น1ครั้งเนาะสำหรับวันนี้บทที่6เนี่ยเราก็จะมาเรียนกันต่อจากบทที่5นะคะซึ่งบทที่5เนี่ยพวกเราก็เรียนผ่านมาแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไปเปิดดูคลิปแล้วนะคะสำหรับบทที่1ถึงบทที่5เนาะแล้วก็จนไล่มาจนถึงบทที่6ที่อาจารย์กำลังจะสอนต่อไปนี้นะคะบทที่6ในวันนี้นะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องของการเรียนรู้ค่ะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า learning นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าพูดถึงใช่ไหมคะพวกเราหลายๆคนเนี่ยก็กำลังเรียนรู้นะคะเนื้อหาต่างๆด้วยวิธีการเรียนแบบออนไลน์นะคะหรือว่าการเรียนแบบเรียนรู้จากสื่อจากคลิปวิดีโอนั่นเองเนื่องจากว่าเราก็ติดกับสถานการณ์หรือว่าภาวะเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองนะคะซึ่งก็ทำให้โดยปกติเนี่ยอย่างส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะไปบรรยายสรุปที่ส่วนภูมิภาคแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนกลางเนี่ยเราก็จะไปเรียน PSY 1001กันที่มหาลัยรามคำแหงที่บางนาใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีเรื่องของโควิดเข้ามาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าพวกเราเนี่ยก็ต้องเรียนจากคลิปการบรรยายที่อาจารย์แต่ละท่านนะคะได้บรรยายไว้นะคะล่วงหน้าเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็บรรยายบทที่6 7แล้วก็8นะคะฉะนั้นพวกเราก็จะพบกับอาจารย์ทั้งหมด2คลิปนะคะก็คือบทที่6กับ7รวบเป็น1ครั้งแล้วก็บทที่8นั่นเองนะคะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยเนาะค่ะสำหรับOutline หรือว่าตัวเนื้อหานะคะว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างเนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของความหมายของการเรียนรู้อันนี้ก็เป็นเหมือนการบอกวัตถุประสงค์แบบคร่าวๆนะคะว่าอาจารย์ต้องการให้พวกเราเนี่ยรู้ในเรื่องของความหมายว่าการเรียนรู้เนี่ยหมายถึงอะไรกระบวนการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างเนาะการเสริมแรงคืออะไรการลงโทษคืออะไรแล้ววิธีการให้การเสริมแรงเนี่ยมันทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราจะอธิบายเรื่องของการเรียนรู้ที่เกิดจากความคิดความเข้าใจด้วยนะคะค่ะมาดูความหมายของการเรียนรู้เลยเนาะค่ะจริงๆแล้วนะคะก็มีนักวิชาการหลายๆท่านเนาะตลอดจนทฤษฎีแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเขาก็ให้ความหมายของการเรียนรู้นะคะว่าการเรียนรู้เนี่ยมีในหลายๆทิศทางเนาะแต่ว่าอาจารย์ก็ได้สรุปนะคะความหมายของการเรียนรู้ออกมาอาจารย์อาจจะไม่ได้อ่านของนักวิชาการทุกท่านนะคะแต่ว่าจะเลือกสรุปมาให้พวกเราในคีย์เวิร์ดสำคัญเนาะอย่างเช่นนะคะคนแรกนะคะคิมเบิลนะคะคิมเบิลก็บอกว่าไอการเรียนรู้เนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวรเราลองดูคีย์เวิร์ดนี้นะคะเขาบอกว่าการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีข้อสอบใช่ไหมคะแล้วบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะไหนฉะนั้นการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวรเราก็จะเรียกมันว่าการเรียนรู้ใช่ไหมคะอย่างเช่นถาวรยังไงใช่ไหมคะจากที่เราไม่เคยเข้าใจนะคะว่าจิตวิทยาคืออะไรพอเราเกิดการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ได้รับสารข้อความต่างๆที่อาจารย์เนี่ยท่านได้สอนพวกเราไปแล้วเราก็เกิดความเข้าใจว่าอ๋อจิตวิทยาเนี่ยหมายถึงศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดใช่ไหมคะกระบวนการทางจิตพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์จากที่เราไม่รู้นะคะกลายเป็นรู้หรือจากที่เรารู้น้อยเป็นรู้มากขึ้นเราเห็นไหมคะว่ามันการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรคือจากรู้น้อยเป็นรู้มากขึ้นจากไม่รู้เป็นรู้มันมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรอาจารย์ค่ะแล้วถ้าเกิดเรียนรู้แป๊บเดียวแล้วก็ลืมไม่ได้ใช้อันนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกว่าทำไมการเรียนรู้บางอย่างนะคะมันถึงได้อยู่ในความจำของเราเป็นช่วงเวลาสั้นๆทำไมมันถึงไม่อยู่นานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากมันจะมีตัวแปรบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะว่าทำไมบางคนเนี่ยฟังแป๊บเดียวก็ลืมไปละ
ไม่เกิดการไม่ได้ส่งความรู้ที่เพิ่งเรียนไปเนี่ยไปยังความจำระบบระยะยาวเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้เนี่ยเราก็เรียกมาใช้ไม่ได้เพราะเราลืมไปแล้วอันนี้เดี๋ยวมันก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการจำด้วยเนาะฉะนั้นความหมายของการเรียนรู้ในแรกนะคะที่คิมเบิลบอกเนี่ยก็เขาก็จะพูดถึงว่าไอ้การเรียนรู้นั้นนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวร นะคะและจะต้องเป็นผลมาจากการฝึกที่ได้รับการเสริมแรงเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะว่าการเสริมแรงเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะส่วนฮิวการ์ดกับโบเวอร์บอกว่าการเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราเห็นคีย์เวิร์ดไหมคะทั้งคิวเบิลฮิวการ์ดแล้วก็โบเออร์เนี่ยก็บอกว่าการเรียนรู้นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งพฤติกรรมนั่นหมายความว่ามันอาจจะเปลี่ยนจากไม่รู้เป็นรู้รู้น้อยเป็นรู้มากจากไม่เคยมีความรู้อันนี้เลยแต่ปรากฏว่าเราจำได้ใช่ไหมคะอันนี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเราน่าจะเรียนมาจากบทที่1แล้วเนาะว่าพฤติกรรมนั้นนะคะมีทั้งที่อยู่ข้างในใช่ไหมคะความคิดความจำการใช้เหตุผลก็คือพฤติกรรมเหมือนกันหรือกระทั่งการยืนการเดินการนั่งการนอนอันนี้คือพฤติกรรมเหมือนกันเนาะฉะนั้นฮิวการ์ดกับบูก็บอกว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสอดคล้องกับคิมเบิลนั่นเองนะคะและเขาให้ข้อไฮไลท์ไว้นะคะว่าไอ้การเรียนรู้นี้จะต้องไม่ใช่เกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณหรือเกิดจากฤทธิ์ของยาหรือเกิดจากสารเคมีหรือเป็นปฏิกิริยาสะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย์ก็คือ reflex action หมายความว่ายังไงคะจันขาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทำกับข้าวอยู่ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมือเราเนี่ยเผอิญไปโดนกับกระทะที่มันร้อนนะคะมีใครไหมคะที่มือไปจับโดนกระทะอะค่ะแล้วก็แช่อยู่อย่างนั้นนะคะกระทะมันร้อนนะคะคือปฏิกิริยาแรกของร่างกายเราหรือ reflex action ตัวเนี้ยค่ะคือเราก็จะสะบัดมือออกทันทีเพราะว่ามันร้อนถูกไหมคะโบเวอร์กับฮิวการ์ดบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่การเรียนรู้แต่การเรียนรู้นั้นจะต้องเป็นพฤติกรรมที่มาจากการฝึกอย่างเช่นจากเดิมเนี่ยเราตอนเราอยู่บ้านใช่ไหมคะมีคุณแม่คอยทำอาหารให้แต่เมื่อต้องมาเรียนที่กรุงเทพอยู่หอคนเดียวคุณแม่ก็ไม่ได้ทำอาหารให้ละปรากฏว่าเราก็เริ่มฝึกที่จะทำอาหารด้วยตัวเองจากที่เราทำอาหารไม่ได้เลยเราฝึกใช่ไหมคะมีประสบการณ์เปิดดู YouTube ดูบ้างอ่านจากในบล็อกต่างๆก็ปรากฏว่าเราสามารถทำอาหารดูแลตัวเองได้อันเนี้ยเรียกว่าการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเป็นผลมาจากการฝึกแต่ถ้าปกติสมมุติเนาะปกติเนี่ยเราเป็นคนตั้งใจเรียนมากเลยค่ะมาเรียนไม่เคยง่วงนอนเลยมีความตั้งใจเป็นอย่างสูงเลยแต่อยู่ๆวันนึงอาจารย์ก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมเรามานั่งเรียนในห้องใช่ไหมคะแล้วทำไมวันนี้เราแบบง่วงเหงาหานอนตลอดเวลาเลยค่ะคือแบบพอมาถึงในห้องก็แบบง่วงซึมตาเบลออะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้นอนหรือเราเป็นไข้เราก็เลยไปกินยาที่ยาลดไข้ยารักษาหวัดต่างๆแล้วไอฤทธิ์ของยาเนี่ยแหละมันทำให้เราง่วงนอนพฤติกรรมการง่วงนอนก็คือจากที่เดิมอะค่ะเรามาเรียนในห้องเราไม่เคยเป็นคนแบบนี้เลยเราไม่เคยอาจารย์หนูไม่ได้ขี้เกียจนะแต่แบบมันง่วงมากๆเลยเราจะไม่เรียกพฤติกรรมนี้นะคะว่าการเรียนรู้เพราะว่ามันเกิดจากฤทธิ์ของยาหรือว่าสารเคมีนั่นเองหรือว่าคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะอย่างเช่นผู้ที่ติดสารเสพติดใช่ไหมคะหรือเอาง่ายๆคนที่เวลาเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยนะคะก็คือเหล้านั่นเองใช่ไหมคะบางคนเนี่ยตอนไม่ดื่มเหล้านะคะก็เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดแต่พอเล่าเข้าปากทีไรนะคะพูดทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนบอกเนาะเพื่อนบอกว่าเธอเนี่ยไม่สามารถเก็บความลับอะไรได้เลยเพราะตอนเธอกินเหล้าเนี่ยเธอพูดทุกอย่างเลยไอ้พฤติกรรมพูดมากเนี่ยซึ่งมาจากการดื่มสุรานี้หรือสารเสพติดสารเคมีอื่นๆเราจะไม่เรียกมันว่าเป็นการเรียนรู้เพราะว่าการเรียนรู้นั้นจะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มาจากประสบการณ์หรือการฝึกนะคะฉะนั้นถ้าอะไรที่เกิดจากสัญชาตญาณฤทธิ์ของยาสารเคมีปฏิกิริยาสะท้อนตามธรรมชาตินั้นเราไม่เรียกมันว่าเป็นการเรียนรู้นะคะนอกจากนี้คอนบราดก็พูดในแนวเดียวกับคิมเบิลฮิลการ์ดแล้วก็โบเออร์ว่า
การเรียนรู้นั้นนะคะเป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลประสบมานั่นเองเนาะอันนี้ก็ดูอันนี้อีกสักคนหนึ่งก็ได้ค่ะอาจารย์สิริออนวิชาวุฒิก็บอกไว้ว่าการเรียนรู้มีองค์ประกอบ3อย่างนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนจากที่เราเดิมเนี่ยไม่รู้กลายเป็นรู้จากทำไม่ได้กลายเป็นทำได้นี่เรียกว่าการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนั้นต้องเป็นไปอย่างถาวรจากที่เราขับรถไม่เป็นใช่ไหมคะเราก็ไปเรียนโรงเรียนสอนขับรถแล้วเราก็ขับรถได้เห็นไหมคะจากที่เราทำไม่ได้ก็คือเราขับรถไม่ได้เปลี่ยนเป็นทำได้เปลี่ยนเป็นขับรถได้และการเปลี่ยนแปลงนั้นมันถาวรถาวรหมายถึงว่าอะไรสมมติว่าวันนี้เราขับรถได้แล้วพรุ่งนี้เราบอกว่าเอ้ยฉันขับรถไม่ได้แล้วมีไหมคือถ้ามันขับได้แล้วยังไงก็ขับได้ถูกไหมคะแม้ว่าเรามาอยู่กรุงเทพอะค่ะเราจะไม่ได้ขับรถแบบเป็นเวลานานเลยแต่เมื่อเราพบว่าเรากลับบ้านหรือเราต้องขับรถเนี่ยเราก็จะสามารถขับรถได้ถูกไหมคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมน่ะเป็นไปอย่างถาวรนั่นเองนะคะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นอาจารย์บอกไปแล้วเนาะว่าจะต้องเกิดจากประสบการณ์การได้รับการเสริมแรงการฝึกฝนการฝึกหัดไม่ใช่จากเหตุอื่นๆซึ่งอย่างเช่นการได้รับยาสารเคมีต่างๆนี้หรือว่าปฏิกิริยา reflex action เราก็ไม่เรียกมันว่าการเรียนรู้เนาะค่ะและอาจารย์ก็เลยสรุปความหมายของการเรียนรู้เป็นประเด็นสำคัญไว้ให้พวกเรานะคะว่าการเรียนรู้นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรอันนี้คือคีย์เวิร์ดแรกนะคะและเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือว่าการฝึกหัดไม่ใช่จาก reflex action พวก instinct การตอบสนองสัญชาตญาณไม่ใช่จากวุฒิภาวะไม่ใช่กับการใช้ยาถ้าตัวของ3อันนี้การตอบสนองตามธรรมชาติสัญชาตญาณใช่ไหมคะการใช้ยาความเจ็บป่วยอุบัติเหตุอันเนี้ยอาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วตัววุฒิภาวะเราอาจจะงงนิดนึงเนาะวุฒิภาวะก็อย่างเช่นว่าเมื่อถึงวัยนะคะร่างกายเนี่ยจะมีความพร้อมและสามารถทำได้เองอย่างเช่นว่าเด็กนะคะเมื่ออายุ4เดือนเนี่ยสามารถพลิกคว่ำพลิกหงายได้เมื่ออายุ6เดือนสามารถชันตัวลุกขึ้นนั่งได้อันนี้เรียกว่าวุฒิภาวะเราจะไม่เรียกมันว่าพฤติกรรมการเรียนรู้นะคะเพราะไม่จำเป็นต้องฝึกหัดสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองในเด็กอะค่ะเราไม่ต้องไปฝึกให้เขาเดินค่ะเพราะเมื่อกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเขาพร้อมถึงเวลาเขาจะเกาะลุกเดินขึ้นได้อันนี้เรียกว่าวุฒิภาวะนะคะไม่ใช่การเรียนรู้ฉะนั้นถ้าพฤติกรรมใดอยู่ใน4อย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่การเรียนรู้แต่จะต้องเป็นพฤติกรรมที่มาจากประสบการณ์หรือว่าการฝึกหัดนั่นเองเนาะอันนี้เป็นรูปของ reflex action ที่อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของปฏิกิริยาอัตโนมัตินะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของเราจับไปโดนหม้อร้อนเหมือนกันนะคะก็คือร่างกายเนี่ยมันตอบสนองอัตโนมัติฉะนั้นเราจะไม่เรียก reflex action นะคะว่าเป็นการเรียนรู้นั่นเองตัวอย่างพฤติกรรมเหล่านี้นะคะคือการเรียนรู้หมดเลยเนาะการฝึกว่ายน้ำการเล่นดนตรีต่างๆการขับรถนะคะการเต้นการอะไรต่างๆที่เราต้องอาศัยการฝึกประสบการณ์หรือว่าการเรียนรู้นั่นเองนะคะโดยนะคะคนนี้นะคะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีนี้แล้วมันจะสำคัญกับพวกเรายังไงใช่ไหมคะถ้าในแง่ของการเรียนนะปัจจุบันนี้นะคะเอาง่ายๆเนาะเราสงสัยไหมว่าทำไมแต่ละวิชานะคะอาจารย์ถึงได้สอนต่างกันทำไมแต่ละวิชาเนี่ยข้อสอบมันถึงต่างกันทำไมคนที่เรียนบางวิชานะคะถึงต้องสอบปฏิบัติทำไมคนที่เรียนบางวิชาสอบแต่ปรนัยอย่างเดียวเราก็เคยนึกอิจฉาเพื่อนเนาะโอ้ยเธอมีแต่ข้อสอบปรนัยอะไรเงี้ยทำไมบางสาขาเนี่ยข้อสอบมีอัตนัยโอ้มีแต่อัตนัยเป็นส่วนใหญ่จิตวิทยานี่ก็อัตนัยซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกปฏิบัติด้วยหรืออย่างเช่นในภาคหลักสูตรนะคะก็คือคนที่จะจบไปเป็นครูเนี่ยอย่างคณะกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการสอบส่วนใหญ่คณะกรรมพละศึกษาอะไรค่ะการสอบส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของทักษะหรือว่าการสอบปฏิบัติเราเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงต้องทดสอบแบบนี้นั่นเพราะมีนักจิตวิทยาหรือว่านักการศึกษาคนนึงค่ะเขาชื่อว่าเบนจามินบลูมนะคะบลูมเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ผู้เรียนนะคะคนใดเกิดการเรียนรู้แล้วเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด3ด้านนะคะก็คือ1ดูจำดูภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเอาง่ายๆนะคะเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้3ด้านสมองจิตใจและการลงมือทำสมอง
จิตใจและการลงมือทำซึ่ง3ด้านนี้นะคะด้านแรกด้านสมองหรืออันนี้เป็นการแปลเนาะเขาแปลว่าพุทธิพิสัยหรือ cognitive domain หมายความว่าการเรียนรู้นั้นมันทำให้สมองเราดีขึ้นถ้าวิธีจำง่ายๆสมองเราดีขึ้นคือเราจำมันได้เราเข้าใจมันเรานำไปใช้ได้วิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้ประเมินผลได้อันนี้เรียกว่าด้านที่1 นะคะหรือการเรียนรู้นั้นมันเปลี่ยนหัวใจเราเปลี่ยนหัวใจเราอย่างเช่นว่ามีอย่างเช่นว่าเด็กๆเนาะก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเดินมานะคะเดินมาเนาะผ่านหน้าเราโอ้โหนะคะใส่แว่นนะคะน่ารักมากเลยค่ะตัดผมหน้าม้าผมสั้นเนาะเราก็เกิดความรู้สึกประทับใจพรุ่งนี้เราก็อยากมาเรียนอีกแล้วเราก็อยากนั่งใกล้ๆเขาใจเราสั่นเนาะเวลาที่เห็นหน้าเขาใจสั่นนะคะใจเต้นตึกตักตึกตักนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเวลาที่ได้เจอเขานะคะรู้สึกมีความสุขอิ่มใจเวลาที่ได้เจอกับเพื่อนคนนี้นะคะเห็นไหมคะว่าใจเราเปลี่ยนค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนั้นนะคะก็คือการเรียนรู้เหมือนกันเนาะซึ่งในส่วนนี้ก็จะครอบคลุมไปถึงความสนใจทัศนคติหรือค่านิยมด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของการลงมือทำใช่ไหมคะสมองหัวใจและการลงมือทำการลงมือทำก็คือว่าอย่างเช่นเอาง่ายๆค่ะจากที่เราขับรถไม่ได้เมื่อเราไปเรียนขับรถเราขับรถได้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือเราสามารถทำได้ในโดเมนที่3ไซโคมอเตอร์โดเมนนี้จะครอบคลุมในเรื่องของพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวค่ะการกระทำต่างๆการลงมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับทักษะและความชำนาญด้วยฉะนั้นในสาขาวิชาอย่างเช่นวิศวกรรมใช่ไหมคะศิลปกรรมเนี่ยหรือสถาปัตยกรรมก็อาจจะวัดเรื่องของไซโคมอเตอร์โดเมนเนี่ยเยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะคะหรือในฝั่งของทางนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ก็อาจจะวัดในเรื่องของพุทธิพิสัยเป็นพิเศษนะคะแล้วในฝั่งของเชิงจิตวิทยานะคะหรือว่าที่เกี่ยวกับวิชาชีพความเป็นครูก็อาจจะวัดที่เน้นไปเรื่องของ effective domain หรือจิตพิสัยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องวัดด้านใดด้านหนึ่งอาจจะเกิด3ด้านเลยก็ได้หรืออาจจะให้ค่าน้ำหนักด้านใดด้านหนึ่งมากน้อยต่างกันไปอันนี้ก็คือว่าเมื่อการเกิดการเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง3ด้านสมองหัวใจและการลงมือทำนะคะกระบวนการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานนะคะประกอบด้วยทฤษฎีที่เราจะพูดถึงกันนะคะทฤษฎีแรกทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกค่ะโอเคคนที่พูดถึงทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนาะพอพูดถึงทฤษฎีแล้วก็เริ่มง่วงแล้วนะคะทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยคนที่เริ่มตกก่อตั้งทฤษฎีนี้เป็นคนแรกก็คืออีวานพาฟลอฟนะคะอีวานเปโตรวิชพาฟลอฟเนี่ยเป็นนักสรีระจิตวิทยานะคะคนนี้นะคะเป็นชาวรัสเซียเนาะแล้วก็ในทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟเนี่ยต่อมาวสันนะคะก็เอาแนวคิดเนี่ยไปปรับแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะว่าเขาว่ากันยังไงบ้างนะคะพาฟลอฟเนี่ยเป็นนักสรีระวิทยาชาวรัสเซียค่ะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลนะคะสาขา Physiology of Medicine ในปี1904นะคะซึ่งงานของเขาที่มีชื่อเสียงนะคะก็คือเรื่องของระบบย่อยอาหารมันจะเกี่ยวกับจิตวิทยายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะพาฟลอฟเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นนักสรีระวิทยาใช่ไหมคะด้วยความที่เขาเป็นนักสรีระวิทยานะคะการทดลองของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้สุนัขเนาะเขาก็จะเลี้ยงสุนัขเอาไว้ค่ะในห้องทดลองแบบเยอะมากเลยทีนี้เขาก็สังเกตเห็นนะคะว่าเวลาที่ผู้ช่วยวิจัยนะคะก็คือผู้ที่ดูแลสุนัขเนาะกำลังจะเอาอาหารไปให้สุนัขที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อจะทำการทดลองเรื่องของการย่อยอาหารใช่ไหมคะก็สังเกตเห็นว่าแค่แบบผู้ช่วยวิจัยนะคะเดินเข้ามาในห้องเนาะสุนัขก็มีท่าทีที่แบบน้ำลายมีละคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุนัข ก็แบบดีใจแล้วก็น้ำลายไหลเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะโดยปกติเนี่ยการย่อยอาหารของสุนัขซึ่งเขานะคะทำการศึกษาเนี่ยแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยเราจะน้ำลายไหลก็ต่อเมื่อมันมีการแบบกินอาหารกลืนอาหารใช่ไหมคะมาก็คือสุนัขเนี่ยจะน้ำลายไหลตอนที่เห็นอาหารหรือว่ากินอาหารเท่านั้นเขาก็เลยสงสัยว่าอ้าวก็ยังไม่ได้กินเลยอ่ะเขาแค่เดินเข้ามาในห้องเองอ่ะยังไม่ได้กินเลยอ่ะทำไมถึงน้ำลายไหลแล้วล่ะแทนที่จะต้องแบบดูก่อนซีว่ามันมีอาหารแล้วถึงจะน้ำลายไหลเขาก็
เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมแค่ผู้ทดลองอะค่ะเดินเข้ามาในห้องยังไม่ได้ให้อาหารเลยอะสุนัขน้ําลายไหลแล้วเขาก็เลยทําอย่างนี้นะคะจันเล่าให้ฟังแบบง่ายๆอันนี้ก็คือพาฟลอฟนะคะกับสุนัขในห้องทดลองของเขาเนาะเขาก็ทําการนะคะเราลองดูนะเขาก็จะมีการต่อสายนะคะเป็นแบบสายเพื่อวัดปริมาณการไหลของน้ําลายเนาะเพราะว่าเขาการที่จะบอกว่าสุนัขน้ําลายไหลเนี่ยก็จะต้องมีการวัดว่ามีปริมาณน้ําลายที่มันไหลออกมาจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อเข้ากับบีกเกอร์เนาะแล้วก็ดูว่ามันมีน้ําลายไหลจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เจาะไปที่กระพุ้งแก้มของสุนัขใช่ไหมคะแล้วก็เข้ากับตรงที่มันเรื่องของการไหลของน้ำลายเนาะทีนี้สายเนี่ยก็จะต่อกับตรงนี้ละคือโดยภาวะปกตินะคะถ้าสุนัขเนี่ยยังไม่เห็นอาหารนี่คือสุนัขทั่วไปนะคะยังไม่เห็นอาหารที่จะกินนะคะน้ำลายมันจะไม่ไหลแต่อีสุนัขตัวเนี้ยแล้วก็สุนัขส่วนใหญ่ในห้องทดลองอะค่ะแค่ผู้ช่วยวิจัยถือถาดอาหารเข้ามาค่ะยังไม่ทันเห็นเลยว่าวันนี้เขาจะให้อาหารอะไรปรากฏว่ามันน้ำลายไหลใช่ไหมคะเขาก็เลยลองทดลองเนาะทีนี้นะคะเขาก็ทำอย่างนี้ขั้นที่หนึ่งนะคะเขาก็ทำอย่างนี้ค่ะเขาก็ลองดูว่าเวลาที่สุนัขอะค่ะเห็นก้อนเนื้อหรือว่าผงเนื้ออันนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องจำก็ได้เนาะเราฟังตามที่อาจารย์เล่าก็ได้เห็นผงเนื้อค่ะเวลาที่เราเอาอาหารไปให้หมาของเราใช่ไหมเราสังเกตดูก็ได้ถ้าใครเลี้ยงหมาเนี่ยหมามันก็จะน้ำลายไหลใช่ไหมคะแฮกๆๆเพราะว่ามันอยากกินอันนี้คือขั้นที่หนึ่งเนาะเขาก็เลยบอกว่าขั้นเนี้ยเพราะว่าอาหารนะคะมันเป็นสิ่งเร้าที่โดยตัวของมันเองนะคะทําให้สุนัขเนี่ยมันน้ําลายไหลฉะนั้นการน้ําลายของไหลของสุนัขเนี่ยเขาก็เลยเรียกมันว่าเป็น UCR ก็คือเป็นการตอบสนองที่ไม่ต้องถูกวางเงื่อนไขไม่ต้องถูกวางเงื่อนไขก็คือว่าก็มันเห็นอาหารน่ะมันก็เลยน้ําลายไหลอ่ะมันน้ําลายไหลโดยตัวของมันเองอ่ะโดยตัวของอาหารอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นะคะเขาก็ทดลองนะคะเขาเอากระดิ่งเก็บอาหารไปเลยค่ะไม่เกี่ยวกับอาหารแล้วเนาะก็เขาก็เอากระดิ่งนะคะมาสั่นกิ้ง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 อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เอากระดิ่งมาสั่นนะคะเขาก็สังเกตดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมาใช่ไหมคะทีนี้ no condition response ก็แน่นอนสิคะกระดิ่งมันไม่ได้อะไรกับหมาเลยอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวมันอ่ะอาหารก็ไม่ใช่แน่นอนเราก็ต้องทายถูกอยู่แล้วว่าหมานั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเลยทีนี้นะคะเขาทำอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็ทำการเอาเสียงกระดิ่งนะคะมาสั่นคู่กับการให้อาหารสุนัขก็คือเขาก็สั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเสร็จแล้วเขาก็ให้อาหารมันทันทีเขาก็ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งเวลาที่มาให้อาหารเขาก็สั่งผู้ช่วยวิจัยไว้เนาะว่าทุกครั้งเวลาที่จะให้อาหารเนี่ยต้องสั่นกระดิ่งก่อนนะไอ้กระดิ่งอันตะเกียบที่สุนัขไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะอยู่สั่นกระดิ่งก่อนกิ้ง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 เสร็จแล้วให้อาหารทำอย่างเงี้ยค่ะคู่กันคู่กันคู่กันไปเรื่อยๆเขาพบว่าหลังจากนั้นนะคะแม้จะไม่ได้กินอาหารแม้จะยังไม่เห็นอาหารนะคะแค่ผู้ช่วยวิจัยหรือตัวของพาฟลอฟอะค่ะสั่นกระดิ่งอย่างเดียวเราย้อนกลับไปเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากระดิ่งอะค่ะสั่นแล้วสุนัขมันรู้สึกอะไรไหมโนค่ะเพราะเสียงกระดิ่งไม่ได้มีอะไรกับมันแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะคะสุนัขนะคะมันเกิดการน้ำลายไหลต่อเสียงกระดิ่งแม้ว่าจะไม่ได้รับอาหารนั่นหมายความว่าเสียงกระดิ่งนี้กลายเป็นสิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไขให้คู่กับอาหารไปแล้วเรียบร้อยโอ้ทฤษฎีนี้ก็เลยถูกเรียกว่าทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟเนาะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การได้รับรางวัลโนเบลในเรื่องของการย่อยอาหารนะคะซึ่งเป็นเรื่องของระบบน้ำลายต่างๆของสุนัขนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของการทดลองของเขาอันเนี้ยเรื่องของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยก็ถูกนำมาอธิบายพฤติกรรมการเรียนรู้ในหลายๆอย่างของทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เนาะเป็นคนนะคะนั่นเองเนาะโอเคอันนี้อาจารย์อาจจะไม่ได้ลงลึกมากเหมือนกับคนที่เรียนจิตวิทยานะคะเนื่องจากว่าเราเป็นวิชาในหมวดของ Gen Ed ก็คือศึกษาทั่วไปเนาะอาจารย์ก็จะเน้นเรื่องของการประยุกต์ใช้แล้วก็เล่าให้พวกเราฟังให้เห็นภาพมากกว่านะคะแต่กรณีที่เรารู้สึกสนใจนะคะอยาก
เรียนรู้ในทฤษฎีเหล่านี้ให้มากขึ้นเนาะอยากเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้นะคะมันมีการวางเงื่อนไขขั้นสูงต่อหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีหรือในหมวดวิชาโทที่เกี่ยวกับจิตวิทยาเพิ่มเติมก็ได้นะคะในหลักสูตรของเราก็มีวิชาโทจิตวิทยาด้วยนะคะที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพิ่มเติมได้ค่ะโดยเราได้ข้อสรุปจากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกดังนี้นะคะอันแรกการเรียนรู้นั้นนะคะต้องได้รับการเสริมแรงจำได้ไหมคะที่คิมเบิลบอกเนาะการเรียนรู้เกิดจากการได้รับการเสริมแรงและปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะเมื่อพาฟลอฟเนี่ยค่ะสั่นกระดิ่งเนาะสั่นกระดิ่งโดยไม่ยอมให้อาหารสุนัขสักทีนะคะวันแล้ววันเล่าเนาะผ่านไปก็สั่นกระดิ่งคือเดิมทีเนี่ยเขาสั่นกระดิ่งคู่กับอาหารใช่ไหมคะพอเขาเอาอาหารออกไปเนี่ยก็ปรากฏว่าน้องหมาก็ยังน้ำลายไหลอยู่แต่ปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะเขาก็สั่นไปเรื่อยๆนะคะวันแล้วก็ไม่ให้สองวันก็ไม่ให้สามวันก็ไม่ให้สั่นอย่างเดียวปรากฏว่าสุนัขมันเกิดกฎอยู่ข้อหนึ่งค่ะที่เรียกว่าextinction หรือการหยุดยั้งคือน้ำลายมันค่อยๆไหลน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่ไหลเลยต่อไอ้กระดิ่งอันนั้นนะคะที่มันเคยน้ำลายไหลเพราะว่าอะไรคะเพราะมันเรียนรู้ว่าการสั่นกระดิ่งนั้นไม่มีอาหารตามมาแต่อย่าลืมนะอาจารย์บอกว่าพฤติกรรมนั้นมันเปลี่ยนแปลงถาวรผ่านไปสักอาทิตย์นึงนะคะพาฟลอฟก็กลับมาสั่นกระดิ่งอีกครั้งโดยไม่มีอาหารก็ปรากฏว่าสุนัขกลับมาน้ำลายไหลอีกครั้งนึงนะคะเราเรียกไอการฟื้นคืนกลับนี้ว่า spontaneous recovery นั่นคือหมายความว่ามันถูกเรียนรู้ไปแล้วอะพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะแม้มันจะ extinction ลงแม้มันจะค่อยๆลดลงใช่ไหมคะแต่เมื่อกลับมามีสิ่งเร้าเดิมค่ะพฤติกรรมมันฟื้นคืนกลับมาเนาะแล้วก็พบว่ามันเกิดการแผ่ขยายนะคะ generalization ก็คือว่าเมื่อมีสิ่งเร้าที่ใกล้เคียงกับสิ่งเร้าเดิมอย่างเช่นว่ามีเสียงกระดิ่งที่คล้ายเสียงระฆังหรือเสียงอะไรก็ตามแต่นะคะที่มันคล้ายกับเสียงกระดิ่งเดิมที่มันเคยได้อาหารเนี่ยมันก็จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าอันนี้ด้วยนะคะและแต่นะคะสมมติว่าเราเคยสั่นกระดิ่งตลอดแล้วก็ควบคู่กับการให้อาหารใช่ปะวันดีคืนดีนะคะเราก็เปิดเสียงระฆังค่ะซึ่งมันเป็นเสียงที่ต่างไปจากเสียงเดิมเป็นอย่างมากหมามันฉลาดนะคะมันเรียนรู้ได้ว่า no ฉัน discrimination ได้ฉันสามารถฉัน discriminate ฉันได้ว่าฉันสามารถแยกได้ว่าเสียงเนี้ยไม่มีอาหารมาแน่นอนฉะนั้นน้ำลายมันก็ไม่ไหลนะคะตะกี้อาจารย์บอกว่าพอวัสันเนี่ยค้นพบทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกไปแล้วใช่ไหมคะก็มีทฤษฎีการวางเงื่อนไขของไม่ใช่วัสันจันพูดผิดพาฟลอฟนะคะพาฟลอฟเนี่ยได้คิดค้นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกก็คือทดลองกับน้องหมาใช่ปะทีนี้นะคะวัสันเนี่ยก็ทำการมีเขาเรียกว่าพัฒนาค่ะศึกษาแนวคิดของพาฟลอฟแล้วก็พัฒนาต่อมานะคะก็เป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของวัสันนะคะตัวของวัสันเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันนะคะเขามีช่วงชีวิตอยู่ระหว่างปี1878ถึง1958นะคะคือวัสันเนี่ยอายุยืนมากนะคะอายุถึง90ปีเลยเนาะโดยวัสันน่ะเอาทฤษฎีของพาฟลอฟมาเป็นหลักในการอธิบายเรื่องของการเรียนรู้นะคะแล้วก็ผลงานของวัสันเองเนี่ยก็ได้รับความนิยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของพฤติกรรมนิยมนะคะเรื่องของกลุ่มต่างๆกลุ่มพฤติกรรมนิยมกลุ่มมนุษย์นิยมกลุ่มจิตวิเคราะห์ต่างๆอยู่ในบทที่1เนาะทฤษฎีของวัสันเนี่ยอธิบายเรื่องของการเกิดอารมณ์ที่มาจากการวางเงื่อนไขหรือ condition emotion นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกในแบบของวัสันเนี่ยจะเหมือนกับภาพลอบหรือเปล่านะคะค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังเลยเนาะทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของวัสันนะคะจะมีลักษณะดังนี้นะคะทฤษฎีของเขาเนี่ยจะทำการทดลองกับเด็กนะคะการที่อาจารย์กำลังจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่สร้างชื่อเสียงและก็สร้างทฤษฎีให้กับตัววัสันนะคะแต่เป็นการทดลองที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขาดจริยธรรมในการวิจัยเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะถ้าเราเรียนผ่านมา5บทนะคะจะพบว่าส่วนใหญ่นักจิตวิทยาเกือบทั้งหมดเนี่ยจะทดลองกับสัตว์เป็นสำคัญเนาะเขาหรือว่าจะทดลองด้วยการสังเกตกับตัวเองนะคะแต่อิตาวัสันเนี่ยเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักเพราะว่าการทดลองของเขานั้นจะเกิดกับทารกซึ่งชื่อว่าหนูน้อยอัลเบิร์ตนะคะทีนี้นะคะอาจารย์จะเล่าหลักของการทดลองนี้ให้เราฟังก่อนเนาะ
จ้าหนูน้อยอัลเบิร์ตเนี่ยก็เป็นเหมือนกับลูกนะคะของเป็นลูกของคนที่เป็นคนที่ทำงานอยู่ในห้องทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลิตเติ้ลอัลเบิร์ตเนี่ยขณะนั้นนะคะขณะนั้นเนาะก็อายุสักประมาณ6ตอนคือตอนเข้ามาวิจัยแรกๆค่ะก็อายุสักประมาณ6เดือนเนาะก็วสันเนี่ยก็ไปจ้างนะคะให้เอาเด็กคนเนี้ยมาทดลองโดยเขาอยากรู้ว่าเด็กเนี่ยเราเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์บางคนก็ไม่เชื่อในแนวคิดนี้เนาะคือถ้าพูดถึงวสันนะคะเขาเชื่ออย่างนั้นเลยค่ะเขาเชื่อว่าเด็กเนี่ยเปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ไม่ว่าเราจะแต่งแต้มสีไหนหรือแต่งแต้มอะไรลงไปเด็กก็จะเป็นสีนั้นฉะนั้นวสันบอกว่าเราอยากจะให้เด็กเป็นแบบไหนเนี่ยฉันสามารถวางเงื่อนไขให้เกิดการเรียนรู้ได้หมดเลยจริงหรือเปล่านะอิตาวัสันว่าอย่างนี้นะคะเขาก็ไปเอาเจ้าลิตเติ้ลอัลเบิร์ตหรือไอ้เจ้าหนูน้อยอัลเบิร์ตเนี่ยแหละค่ะมาทดลองแล้วก็ให้ค่าจ้างกับแม่ของอัลเบิร์ตเนาะอัลเบิร์ตเข้าสู่ห้องทดลองตอนอายุ6เดือนนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมต่างๆนะคะโดย9เดือนอายุ9เดือนเนี่ยถึงจะเข้าสู่การทดลองนี้จริงๆเนาะอันนี้คือภาพของการทดลองจริงๆเลยนะคะณตอนนั้นเนาะคนนี้ก็คือโรสลายเรเนอร์นะคะเป็นคนที่อุ้มลิตเติ้ลอัลเบิร์ตอยู่นะคะในระหว่างที่เขาเนี่ยเล่นกับหนูขาวนะคะคือเรานึกภาพหนูขาวของฝรั่งอ่ะมันจะแบบตัวโตๆใช่ไหมหนูขาวน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะที่มันน่ารักอะค่ะเราอย่าไปนึกภาพแบบหนูที่มันหนูสกปรกตามเหมือนที่บ้านเราอ่ะที่เราเห็นแบบตอนกลางคืนวิ่งออกมาจากท่ออย่างเงี้ยอันนี้ไม่เอานะคือเรานึกภาพแบบหนูขาวอ่ะหนูที่แบบตัวโตๆน่ารักน่ารักขนปุยๆเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยหรือในบางตำราก็จะเขียนว่าเป็นกระต่ายสีขาวนะคะเนาะเป็นกระต่ายขาวหรือหนูขาวก็ได้มันน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในภายหลังนะคะอันนี้เมานะคะก็คือว่าจริงๆเนี่ยวสันเนี่ยเขาก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วนะคะณตอนนั้นเนี่ยโรสลายเรเนอร์เนี่ยก็คือคู่นี้นะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่า2คนเนี่ยเป็นกิ๊กกันนะคะโรสลายเรเนอร์เนี่ยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาค่ะก็คือปอโทปอเอกอันนั้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นผู้ช่วยวิจัยเนาะในห้องแล้วทดลองแล้วทั้งสองคนก็กิ๊กกันในขณะที่วัตสันเนี่ยก็ยังมีภรรยาแล้วก็ลูกอยู่เนาะภายหลังทั้งสองคนก็ต้องออกจากที่งานก็คือมหาวิทยาลัยนี้นะคะมาถึงการทดลองของเขานะคะการทดลองของเขาที่อาจารย์บอกว่าเมื่อลิตเติ้ลอัลเบิร์ตอายุได้9เดือนนะคะก็สามารถจะเอาเข้าสู่การทดลองได้แล้วลิตเติ้ลอัลเบิร์ตเนี่ยเป็นเด็กที่ฐานของอารมณ์นะคะเป็นเด็กที่มีพื้นอารมณ์ที่อารมณ์ดีมากอารมณ์ดีมากลิตเติ้ลอัลเบิร์ตเนี่ยฐานของอารมณ์เป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีมากแล้วเป็นเด็กที่แบบไม่ร้องไห้ไม่งอแงไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะเรานึกภาพเนาะแล้วไม่กลัวอะไรเลยเป็นเด็กที่ไม่กลัวอะไรเลยทั้งนั้นนะอารมณ์ดีคือแบบไอ้นี่ตลอดเวลาเลยอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูวิดีโอนิดนึงเนาะเดี๋ยวพวกเราลองดูวิดีโอนี้กันนะคะเป็นวิดีโอการทดลองลิตเติ้ลอัลเบิร์ตนะคะว่าหนูน้อยอัลเบิร์ตเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ฟังอีกทีนึงเนาะเราลองดูนะเขาก็เริ่มแรกเนาะเขาก็ให้เจ้าหนูอัลเบิร์ตเนี่ยค่ะดูนะคะสัตว์ต่างๆคืออัลเบิร์ตเนี่ยค่ะเป็นเด็กที่สุขภาพจิตดีมากไม่กลัวอะไรเลยที่อาจารย์เล่าให้ฟังตะกี้เนาะอันนี้สุนัขใช่ไหมคะสุนัขอัลเบิร์ตก็ไม่กลัวค่ะเห็นไหมคะน่ารักเนาะจ้ำม่ำเลยนะคะลิตเติ้ลอัลเบิร์ตเนาะเห็นไหมคะไม่กลัวค่ะไม่กลัวเนาะอัลเบิร์ตไม่กลัวเลยนะคะลิงก็ไม่กลัวสุนัขก็ไม่กลัวนะคะจับด้วยซ้ำนะคะหนูขาวค่ะน่ารักไหมคะพวกเราบางคนก็อาจารย์น่ารักตรงไหนอะไรเงี้ยเนาะอุ้ยไม่กลัวนะคะไม่กลัวแล้วทีนี้นะคะเขาทำอย่างไรนะคะเขาทำอย่างไรเขานะคะเขาทำอย่างไรเขาเนี่ยทำอย่างนี้ค่ะเมื่อเทสแล้วแหละว่าอัลเบิร์ตไม่กลัวอะไรเลย
สุนัขก็ไม่กลัวลิงก็ไม่กลัวสัตว์อื่นๆก็ไม่กลัวไม่ได้มีอะไรที่กลัวเลยค่ะเขาก็ทําการทดลองต่อเนาะลองดูนะคะเขาก็เซตอัพสถานการณ์ต่อนะคะโดยเขาอะค่ะทําเสียงดังค่ะทีนี้เนาะเมื่อเขาปล่อยหนูขาวเข้ามาเขาก็เอาหนูขาวเข้ามาในห้องซึ่งหนูขาวตัวนี้คือตัวที่อัลเบิร์ตไม่กลัวเรานึกออกไหมที่อัลเบิร์ตลูบเล่นอย่างแบบน่ารักน่ารักอะไรนี่ค่ะขนาดเนี้ยคือขณะที่เอาหนูขาวเข้ามาในห้องนะคะเขาก็ทําเสียงดังก็คือเขาเคาะให้เกิดเสียงดังนะคะเราลองดูตรงนี้นะคะอันนี้มันอาจจะเร็วไปนิดนึงเนาะทีนี้เราคือมันเขาไม่ได้ให้ดูตอนที่ช่วงทําเสียงดังอะค่ะคือก็ตอนที่เอาหนูขาวเข้ามาใช่ไหมคะเขาก็เคาะให้เกิดเสียงดังอยู่ข้างหลังอะค่ะก็คือเมื่ออัลเบิร์ตเนี่ยเอื้อมมือจะไปแตะหนูขาวจะไปเล่นกับหนูขาวใช่ไหมคะวัสสันก็เคาะแบบป้องเสียงดังมากอะค่ะธรรมชาติเนาะเด็กทารกหรือว่าพวกเราเองก็ตามแต่เวลาที่ได้ยินเสียงดังเราก็จะสะดุ้งแล้วก็ตกใจใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเขาทําอย่างนั้นอัลเบิร์ตเนี่ยเอื้อมมือที่จะไปจับหนูขาวเมื่อไหร่เขาก็ทําเสียงดังทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเราลองดูนะอันนี้เขาก็ปล่อยพวกกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสัตว์พวกนี้เคยเทสแล้วว่าอัลเบิร์ตเนี่ยไม่ได้กลัวนะคะลองดูนะอันนี้เป็นอันนี้เทสดูเนาะกลัวไหมนะคะกลัวไหมกลัวไหมคะไม่กลัวเนาะไม่กลัวนะคะแต่อะไรคะกลัวลองดูนะคะเขาพบว่าอย่างนี้ค่ะโอ้ยโฆษณาอยู่นั่นเลยค่ะเขาพบว่าอย่างนี้นะคะอ๋อมันจบละไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังเขาก็พบนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเมื่อเอาเบิร์ตเจอกับสิ่งเร้านะคะซึ่งเป็นหนูขาวใช่ไหมคะอัลเบิร์ตก็ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เมื่อเขาเอาหนูขาวเนี่ยค่ะที่บอกว่าพออัลเบิร์ตเอื้อมมือจะไปแตะหนูขาวใช่ไหมคะเขาก็ทําเสียงดังแบบเคาะแบบเสียงดังมากเลยค่ะอัลเบิร์ตก็ตกใจใช่ไหมคะแล้วก็ทําอย่างเงี้ยควบคู่กันไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าภายหลังมานะคะเมื่อหนูขาวค่ะมาอยู่ต่อหน้าอัลเบิร์ตแล้วอัลเบิร์ตก็เกิดอะไรคะเกิดความกลัวสิคะเพราะว่ามันถูกวางเงื่อนไขควบคู่ไปกับเสียงดังแล้วแม้กระทั่งไอเสียงดังนั้นนะคะมันถูกเอาออกไปแล้วไม่มีละมีแต่หนูขาวอย่างเดียวปรากฏว่ากลัวไปแล้วค่ะแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยกลัวไหมคะไม่กลัวค่ะเอาเบิร์ตเป็นเด็กสุภาพจิตดีมากไม่กลัวอะไรเลยแต่เมื่อถูกวางเงื่อนไขแบบนี้ก็กลายเป็นว่าเอาเบิร์ตกลัวหนูขาวไปแล้วเรียบร้อยและถามว่าสิ่งที่เขากลัวจริงๆคืออะไรคะสิ่งที่เขากลัวจริงๆไม่ใช่หนูขาวแต่เป็นสิ่งที่ถูกนำมาวางเงื่อนไขควบคู่กับหนูขาวก็คือเสียงดังนั่นเองวสันต์ก็บอกว่านี่คือการทดลองเรื่องของการวางเงื่อนไขคลาสสิกของเขาที่แบบมันเจ๋งมากอะว่าถ้าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยโตมาใช่ไหมคะเรียนรู้เรื่องไหนหรือรู้สึกยังไงหรืออยากจะให้เด็กเนี่ยเรียนเก่งโตมาเป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่ทําได้โดยวิธีการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กอะค่ะมีพฤติกรรมหรือว่ามีความรู้สึกแบบนั้นการทดลองเนี้ยค่ะพูดถึงเนาะก็สร้างองค์ความรู้ใหม่จริงๆแหละค่ะในเชิงจิตวิทยาเนาะแต่ขณะเดียวกันนะคะมันก็ถูกเรียกได้ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทดลองเนี้ยถ้าเป็นปัจจุบันทําไม่ได้นะคะการทดลองที่เกี่ยวกับมนุษย์นะคะแล้วมันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของลิตเติ้ลอัลเบิร์ตคนเนี้ยเจ้าหนูน้อยอัลเบิร์ตนะคะก็พบว่าทีนี้วสันต์กับโรสไลน์เนี่ยกิ๊กนะคะผู้ช่วยวิจัยเนาะก็บอกว่าฉันน่ะวางเงื่อนไขให้เด็กนะคะกลัวได้ฉันก็จะวางเงื่อนไขย้อนกลับให้เด็กเนี่ยหายกลัวให้ได้แต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยค่ะแม่ของอัลเบิร์ตนะคะก็คือรู้สึกไม่โอเคกับการทดลองและอะไรเงี้ยก็ขอถอนตัวอัลเบิร์ตนะคะออกจากการทดลองไปพอไปตามอ่านreference นอกเกี่ยวกับลิตเติ้ลอัลเบิร์ตก็พบว่าหลังจากนั้นมาลิตเติ้ลอัลเบิร์ตก็เสียชีวิตนะคะด้วยโรคแบบเหมือนโรคเลือดโรคทางพันธุกรรมนะคะก็เลยไม่ได้กลับมาทดลองต่อว่าเป็นยังไงเนาะก็คือไม่ทันได้โตค่ะก็หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็เสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าตัวของวัตสันกับโรสไลน์เนี่ยก็ได้ทำการทดลองนะคะในเด็กคนอื่นเนาะที่มีการกลัวสิ่งเร้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะโดยการวางเงื่อนไขย้อนกลับก็คือแทนที่เราจะวางควบคู่กับความกลัวใช่ไหมคะก็ไปวางเงื่อนไขควบคู่กับความสบายใจความสุขของเล่นขนมก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถเลิกกลัวอย่างเช่นกลัวสุนัขอย่างเงี้ยค่ะได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ตัวของลิตเติ้ลอัลเบิร์ตไม่ทันได้ทดลองเนาะโอเคค่ะอันนี้อาจารย์ไปเร็วๆเนาะอาจจะไม่ได้ลงลึกมากเท่าไหร่ค่ะจบไปแล้วนะคะทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกต่อมาเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำของสกินเนอร์นะคะสกินเนอร์เนี่ยเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันค่ะเขาเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า operant conditioning theory คืออย่างนี้ค่ะในทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยสิ่งเราเนี่ยเป็นผู้ถูกวางเงื่อนไขให้ลงมือทำนึกออกปะคือลิตเติ้ลอัลเบิร์ตเนี่ยก็ถูกจัดสภาวะแวดล้อมแล้วก็มีสิ่งเร้ามากระตุ้นเขาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่พอมาเป็นทฤษฎีของสกินเนอร์ค่ะชื่อมันคือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำหรือการกระทำนั่นหมายความว่าการเรียนรู้นั้นเนี่ยเป็นการที่มนุษย์หรืออินทรีย์เนี่ยตัดสินใจลงมือทำเองตามชื่อทฤษฎีเลยนะไม่ใช่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสิ่งเร้าใหม่กับเก่าตามการอธิบายของพับล็อกกับวัตสันอันนี้คือข้อแตกต่างเนาะว่าในทฤษฎีเนี่ยมองว่าพฤติกรรมของมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเราเป็นคนลงมือทำอะค่ะเป็นคนเลือกที่จะทำเองเนาะเราเนี่ยไม่ได้ถูกจับคู่กับสิ่งเร้าเก่าสิ่งเร้าใหม่เหมือนกับพี่วัตสันกับพับล็อกว่ามานะคะทีนี้ฉะนั้นเนี่ยสกินเนอร์ก็อธิบายว่าเวลาที่พฤติกรรมมันจะเกิดเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเกิดพฤติกรรมและมีผลเขาก็เรียกมันว่า ABC เนาะ ABC นะคะและ3กระบวนการเนี่ยก็จะดำเนินต่อเนื่องกันไปและถ้าหากว่าตัว C ค่ะผลที่ได้รับเนี่ยมันน่าพึงพอใจสิ่งอินทรีย์นะคะก็มีแนวโน้มที่จะมนุษย์หรืออินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตก็มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมซ้ำๆอีกเพื่อให้ได้รับสิ่งเราที่เราพึงพอใจนั่นเองนะคะทีนี้สกินเนอร์เนี่ยทำการทดลองเนาะในเรื่องของสกินเนอร์บ็อกซ์นะคะก็คือการที่หนูเนี่ยตัวของพาฟล็อกเนี่ยทดลองกับสุนัขใช่ไหมคะว่าสันเนี่ยทดลองกับเบบี้เนาะลิตเติ้ลอัลเบิร์ตส่วนของสกินเนอร์เนี่ยทำการทดลองกับหนูนะคะเขาก็อยากรู้ว่าไอ้พฤติกรรมการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำเนี่ยมันสามารถที่จะวางเงื่อนไขได้ไหมนะคะเขาก็เอาหนูนะคะเขาก็สร้างตัวนี้เรียกว่าสกินเนอร์บ็อกซ์นะคะในนี้จะมีคานนะคะที่เอาไว้กดเนาะพอกดแล้วค่ะอาหารมันก็จะหล่นลงมาเนาะพอกดแล้วอาหารก็จะหล่นลงมาจริงๆแล้วเขาทดลองหลายอย่างนะคะอาจารย์อาจจะอธิบายในเรื่องของการเสริมแรงเป็นหลักเนาะเขาทดลองทั้งเรื่องของการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปช็อคนะคะแล้วก็กดคานเพื่อตัดกระแสแต่เราจะอธิบายใหญ่ๆอย่างเดียวก็คือเรื่องของการกดคานเพื่อให้ได้อาหารเนาะสกินเนอร์ก็เอาหนูนะคะมาขังจนหิวนะคะแล้วก็ปล่อยหนูเข้าไปในสกินเนอร์บ็อกซ์เนี่ยแหละค่ะเสร็จปุ๊บนะคะหนูอะค่ะมันหิวมากมันก็วิ่งสเปะสปะเนาะบังเอิญนะคะมีอยู่ที่นึงนะคะขามันนะคะไปแตะโดนไอ้คานเนี่ยสีเงินนี้นะคะแล้วปรากฏว่าพอมันแตะโดนคานไอ้คานสีเงินเนี้ยค่ะก็มีอาหารนะคะหล่นลงมาเม็ดนึงมีข้าวก็ได้ค่ะมีอาหารหล่นลงมาเม็ดนึงเนาะมันก็กินนะคะทีนี้มันก็วิ่งวุ่นไปวุ่นมาแล้วบังเอิญนะคะขาขวามันก็ไปแตะโดนคานอีกอาหารก็หล่นมาเม็ดนึงทีนี้ค่ะปรากฏว่าสกินเนอร์ก็เฝ้าสังเกตดูหนูอะค่ะมันเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อไอพฤติกรรมการแตะคานตรงเนี้ยของฉันเนี่ยไม่ว่าจะเอาตูดแตะใช่ไหมคะก้นๆ นะคะเอาหางสะบัดใส่คานนะคะหรือไม่ว่าจะเอาหัวเคาะลงไปนะคะไม่ว่าจะเอามือกดลงไปนะคะไม่ว่าฉันจะเอาขาหน้าเท้าหน้านะคะกดเท้าหลังกดเท้าขวากดเท้าซ้ายกดอาหารมันออกมาอันนี้คือการเรียนรู้นะคะมันเรียนรู้ว่าถ้าฉันลงมือทำคือลงมือกดคานฉันจะได้รับสิ่งเสริมแรงหรือที่เรียกว่าอาหารนั่นเองหรือรางวัลเนาะได้รับคอนซีเควนต์ใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่อคอนซีเควนต์เนี้ยผลลัพธ์เนี้ยมันน่าพึงพอใจนะคะมันก็เลยเรียกว่าสิ่งเสริมแรงเพราะมันทำให้หนูเนี่ยมีพฤติกรรมกดคานเพื่อที่จะได้อาหารมากินแต่ถ้ามันอิ่มแล้วใช่ไหมคะมันก็เลิกกดแค่นั้นเองแต่เมื่อไหร่ที่มันหิวมันก็
ลงมือกระทำก็คือไปกดคานอันนี้คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำของสกินเนอร์นะคะอันนี้เป็นสกินเนอร์บ็อกซ์เนาะโอเคอันนี้จะตามข้ามเลยนะคะทีนี้นะคะมันก็เลยโยงมาในเรื่องของการเสริมแรงเนาะฉะนั้นการที่หนูนะคะได้รับคอนซิเควนซ์หรือว่าผลนะคะแล้วผลนั้นเนี่ยมันทำให้หนูนะคะมีพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นคือมีพฤติกรรมกดคานมากขึ้นเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ก็คืออาหารนะคะเราก็เรียกการที่หนูได้รับอาหารจากการกดคานนั้นว่าการได้รับการเสริมแรงเดี๋ยวเราจะมาดูเนาะว่าความหมายของมันคืออะไรบ้างนะคะการเสริมแรงแน่นอนเรารู้แล้วแหละการเสริมแรงนะคะมันจะมีอธิบายเรื่องของตารางการเสริมแรงนะคะลักษณะของการเสริมแรงต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเนาะทีนี้อาจารย์จะอธิบายนะคะในคำนะคะการเสริมแรงนะคะก็จะมีการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางลบและการลงโทษมี3คำที่เราจะต้องแยกมันให้ออกนะคะการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆนะคะจะมีคือการลงโทษนะคะก็จะมี2แบบคือลงโทษทางบวกทางลบอันนี้ลงโทษเราก็จะคุ้นชินเนาะแล้วก็การเสริมแรงก็คือการที่ก็คือนึกถึงเรื่องของหนูกดคันก็ได้ค่ะมีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นเพราะว่าได้รับสิ่งเร้าที่พึงพอใจอะไรเงี้ยเราก็นึกเรียกมันว่าการเสริมแรงแต่ทีเนี้ยค่ะวิธีการแยกการเสริมแรงเนี่ยมันจะแบ่งเป็นการเสริมแรงทางบวกแล้วก็ลบและการลงโทษทางบวกทางลบวิธีดูนะคะแยกง่ายๆถ้าพฤติกรรมนั้นเพิ่มมากขึ้นเป็นเยอะขึ้นเป็นบ่อยขึ้นเราจะเรียกการที่มันได้รับบางสิ่งบางอย่างนั้นหรือการถูกเอาอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยเรียกมันว่าการเสริมแรงนึกออกไหมเราจะดูที่พฤติกรรมก่อนถ้าพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นเราจะเรียกมันว่าการเสริมแรงหมดเลยค่ะถ้าพฤติกรรมลดลงหรือยุติเราจะเรียกมันว่าการถูกลงโทษทีนี้ถ้าเป็นเสริมแรงทางบวกบวกคือเครื่องหมายบวกก็คือเขาได้บวกคือเขาได้บางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเป็นการเสริมแรงทางลบคือเขาถูกเอาบางสิ่งบางอย่างออกมาแล้วทำให้เขามีพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นการลงโทษก็เหมือนกันดูที่ตัวพฤติกรรมถ้าพฤติกรรมลดยุติเราเรียกมันว่าลงโทษถ้าทางบวกก็คือเขาได้บางอย่างบวกไงแอดเข้ามาใช่ป่ะเขาได้บางอย่างแต่ถ้าลงโทษทางลบคือเขาโดนเอาบางอย่างออกไปก็เหมือนกันกับการเสริมแรงเพียงแต่เราต้องดูว่าพฤติกรรมนั้นนะคะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแล้วค่อยมาแยกว่าเป็นการเสริมแรงทางบวกหรือว่าทางลบเนาะประเภทของสิ่งเสริมแรงนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของตัวเสริมแรงปฐมภูมิตัวเสริมแรงทุติยภูมินะคะหรือว่าอาจจะแบ่งเป็นวัตถุสิ่งของหรือเสริมแรงด้วยกิจกรรมก็ได้เดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าถ้าปฐมภูมินะคะก็คือตัวเสริมแรงที่มันสามารถเสริมแรงได้ด้วยตัวของมันเองนะคะทุติยภูมิก็คืออีกระดับขั้นนึงอย่างเช่นอาจารย์ถามว่าข้อใดเป็นตัวเสริมแรงทุติยภูมิทุติก็คือขั้นต่อมาใช่ไหมปฐมก็คือขั้นแรกเลยถูกไหมปฐมภูมิขั้นแรกถ้าท้องเราหิวอะค่ะเราก็กินข้าวกินข้าวกินข้าวอาหารนั่นอะคือตัวเสริมแรงปฐมภูมิเพราะว่ามันตอบสนองให้เราได้ในขั้นต้นถูกไหมคะมันตอบสนองความหิวแต่ถ้าเราหิวแต่ที่บ้านเราไม่มีอาหารนะคะแต่เรามีเงินอะเราเอาเงินนั้นนะคะไปแลกอาหารอีกทีนึงเพื่อมาประทังความหิวของเราเงินนั้นเป็นตัวเสริมแรงทุติยภูมิค่ะเดี๋ยวเรามาลองมาดูเนาะคือในตำราค่ะก็อาจจะแบ่งลักษณะของสิ่งเสริมแรงออกเป็นหลายประเภทเนาะแต่วัตถุประสงค์ก็คือเราสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งตัวเสริมแรงแบบไหนเนี่ยมันมีลักษณะของการเสริมแรงในระดับต้นก็คือเสริมแรงได้เลยหรือว่าต้องเอาไปแลกอีกทีนึงเอาไปแลกเปลี่ยนเนาะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างไปตะกี้ว่าถ้าเสริมแรงทางบวกเนี่ยพฤติกรรมก็จะเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราอยากส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีนะคะก็ให้ใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกสมมุติว่าเราที่อยากจะเสริมแรงตัวเองใช่ไหมคะเสริมแรงตัวเองให้มีพฤติกรรมที่ดีอย่างเช่นให้มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์เราก็อาจจะกำหนดไว้กับตัวเราเองเนาะว่าฉันเนี่ยจะเรียนให้ตรงเวลาฉันใน1อาทิตย์เนี่ยฉันจะต้องเรียนให้ครบทุกวิชาโดยที่ไม่ขาดการดูคลิปสักวิชาเลย
ฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันเกิดพฤติกรรมนี้ขึ้นใช่ไหมคะคือการที่แบบขยันเรียนออนไลน์อะคะเราจะต้องให้การเสริมแรงทางบวกค่ะซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเนาะเราก็อาจจะบอกว่าถ้าอาทิตย์แรกเนี้ยเราเข้าเรียนตรงเวลาเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเรียนละเราก็ไปเปิดดูคลิปเนาะแล้วก็ทบทวนตำราได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเราก็ให้ตัวเองเลยด้วยอะไรดีอาจจะให้รางวัลเป็นบางคนชอบทานขนมหวานใช่ไหมคะจะออกไปทานเค้กร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักบางคนก็บอกว่าให้รางวัลตัวเองด้วยการได้ดูซีรีส์แบบมาราธอน1วันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการเสริมแรงทางบวกเนาะหรือนะคะในบางกรณีนะคะการที่เราอยากจะเอาบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีออกไปเอาบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีออกไปซึ่งวิธีนี้นะคะการเสริมแรงทางลบเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพคือประสิทธิภาพมันมีค่ะแต่ว่ามันไม่ดีเท่ากับการเสริมแรงทางบวกอย่างเช่นเรากลับบ้านมาใช่ไหมแม่ก็บ่นทุกวันเลยค่ะทำงานบ้านหรือยังเก็บของหรือยังเก็บห้องนอนหรือยังทุกครั้งเลยค่ะที่เรากลับบ้านเนาะทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะฟังการที่แม่บ่นอะรู้สึกไหมคือเราไม่อยากจะฟังแม่บ่นอะเราก็เลยรีบเก็บของให้เสร็จเลยไอ้พฤติกรรมแบบเก็บของทุกครั้งอะเวลาที่กลับถึงบ้านอะเราเก็บของหมดเลยไม่ต้องรอให้แม่มาบ่นนะคะนั่นคือเราเอาสิ่งที่เราไม่พึงพอใจออกไปสิ่งที่เราแบบรู้สึกไม่โอเคออกไปเพื่อที่เราจะได้รู้สึกสบายใจเราก็เลยมีพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือเรากำลังเสริมแรงทางลบอยู่นะคะลองนึกถึงก็ได้บางทีแบบคนที่คบกันกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนก็ถึงบ้านรีบชิงโทรหาเราก่อนเลยเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าไม่โทรหาเนี่ยจะโลนเราดุมากๆเลยว่าทำไมถึงบ้านแล้วไม่โทรบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อเลี่ยงที่จะฟังการบ่นนั้นก็เลยมีพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไม่นิยมใช้เท่ากับการเสริมแรงทางบวกนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเราแบ่งตัวเสริมแรงนะคะตามลักษณะอื่นๆก็ material reinforcer นะคะตามชื่อเลยตัวเสริมแรงที่เป็นวัตถุสิ่งของเนาะเป็นอาหารก็ได้เป็นของต่างๆโทรศัพท์มือถือนะคะรางวัลต่างๆที่เป็นวัตถุสิ่งของค่ะมี social reinforcer ก็คือการเสริมแรงทางสังคมก็คือการชมเชยการกอดการปรบมือให้อย่างเงี้ยค่ะ activity reinforcer ก็คือใช้กิจกรรมที่เขาอยากทำมาเสริมแรงอย่างเช่นว่าถ้าเราเรียนได้ครบทุกวิชาเรียนออนไลน์ได้ครบทุกวิชาในอาทิตย์เนี้ยเราจะได้ไปเที่ยว1วันไปเที่ยวพักผ่อน1วันเห็นไหมเราได้กิจกรรมที่เป็น activity reinforcer เนี่ยมาแทนแล้วก็ token economy อันนี้ง่ายๆนะคะภาษาไทยก็คือการเสริมแรงแบบเบี้ยอรรถกรก็คือมันไม่ได้ให้สิ่งที่เราต้องการโดยตรงนะคะอย่างเช่นไปเซเว่นนะคะก็สะสมอยู่นั่นนะคะสแตมป์เพื่อเอาไปแลกกับบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากได้ทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากซื้อก็ได้เราพอนึกออกไหมคือมันเสริมแรงเราอะให้ซื้ออะให้สะสมแต้มอะเพื่อเอาไปทำอะไรบางอย่างค่ะทั้งที่จริงๆเราอาจจะไปซื้อแค่แบบแปรงสีฟันอันนึงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเข้าไปอุ้ยแป้งเย็นอะมันได้ตั้ง20ดวงแน่สแตมป์แต่นึกออกไหมผงซักฟอกยี่ห้อนี้ปกติก็ไม่ใช้หรอกแต่ว่าอุ้ยได้ตั้ง50ดวงแน่พลาดได้ยังไงใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะโทเค็นอีโคโนมีก็คือการเสริมแรงแบบเบี้ยอรรถกรเนาะก็คือเราจะเอาการเสริมแรงเนี้ยคูปองค่ะไปแลกเอาบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งการให้ positive feedback การให้การข้อมูลป้อนกลับในทางบวกเนาะการชมเชยของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะการให้ข้อมูลป้อนกลับว่าเราทำการบ้านได้เป็นยังไงบ้างเราทำรายงานมาส่งได้เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นpositive feedback นะคะซึ่งเป็นการเสริมแรงเหมือนกันเนาะนอกจากนี้การเสริมแรงนั้นอาจจะเป็นการเสริมแรงที่มาจากภายในนะคะอย่างเช่นการชื่นชมตัวเองก็ได้นะคะไม่ต้องให้มีใครมาชมเนาะเราก็ชมตัวเองได้เหมือนกันนะคะอันนี้อาจารย์พูดไปแล้วเนาะประเภทของสิ่งเสริมแรงปฐมภูมิกับทุติยภูมิเนาะปฐมก็คือมันตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้เลยทุติยะก็คือต้องเอาไปแลกอีกทีนึงเนาะในข้ามเลยนะคะอันนี้พูดหมดแล้วนะคะตะกี้จานพูดไปหมดละเรามาถึงการลงโทษกันนิดนึงเนาะลงโทษก็คือพฤติกรรมต้องลดลงใช่ไหมคะทีนี้นะคะการลงโทษมันก็มีทางบวกทางลบเหมือนกันเนาะทางบวกก็คือให้สิ่งเราที่เขาไม่พึงพอใจมีพฤติกรรมลดลงง่ายๆเนาะอย่างเช่นว่าเด็กเนี่ยพูดคำหยาบผู้ปกครองก็คัดไปเลย1เล่มคัดคำหยาบเป็น1เล่มเพื่อไม่ให้พูดคำหยาบอีกนี่คือการลงโทษทางบวกเนาะ
หรือการลงโทษทางลบก็คือยึดบางสิ่งบางอย่างที่เขาชอบออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กร้องอาละวาดโวยวายอยากได้ข้าวของอะไรเงี้ยถ้าพ่อแม่เนี่ยให้ความสนใจเด็กก็จะร้องอาละวาดโวยวายอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ยึดบางสิ่งบางอย่างออกไปก็คือไอการสนใจเหล่านั้นนะคะพ่อแม่ก็เพิกเฉยเมื่อเด็กเรียนรู้ว่าร้องไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะแม่ก็ไม่ได้สนใจพ่อก็ไม่ได้สนใจแม่เดินหนีไปแล้วเด็กก็จะเลิกร้องในที่สุดนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะการใช้การลงโทษที่มีประสิทธิภาพเนาะก็ลงโทษแล้วพฤติกรรมต้องลดนะคะลงโทษแล้วพฤติกรรมการลงโทษนั้นต้องคือรุนแรงในระดับนึงอะค่ะแต่ไม่ใช่ลงโทษแล้วไม่มีผลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะลงโทษทำไมเนาะรุนแรงแต่ไม่เกินกว่าเหตุคือระงับเหตุได้ค่ะและควรเตือน1ครั้งก่อนลงโทษนะคะการลงโทษนั้นต้องบอกพฤติกรรมที่ทำได้จริงนะคะบรรยายให้เฉพาะเจาะจงเลยว่าไม่ใช่บอกว่าก็หนูดื้อแบบเนี้ยลูกไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าดื้อคืออะไรเราจะต้องบอกว่าสิ่งที่เราต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงคืออะไรเพราะว่าหนูเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บน้องออกไหมคะเราต้องบอกเป็นพฤติกรรมแบบนี้เนาะแล้วก็ต้องลงโทษทันทีนะคะลงโทษทันทีนะคะแล้วก็ควรอธิบายว่าทำไมพฤติกรรมนั้นถึงไม่ดีเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเวลาที่เราจะตำหนิคนนะคะให้เราตำหนิในที่ลับตาถ้าตำหนิในที่สาธารณะหรือลงโทษในที่สาธารณะเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นอะไรคะเป็นการประจานเนาะถ้าโดยหลักของการลงโทษแล้วเขามักจะบอกว่าให้เราไปตำหนิในส่วนตัวค่ะบอกสิ่งที่เขาควรเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อเสียของการลงโทษมีเยอะเหมือนกันนะคะการถ้าในทฤษฎีทางจิตวิทยาหรือว่าในแวดวงของจิตวิทยาเราเนี่ยการลงโทษนะคะไม่ได้ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนนะคะแค่หยุดยั้งพฤติกรรมเอาไว้บางครั้งเนี่ยการลงโทษมันก็เป็นเหมือนกับการแค่กดพฤติกรรมเอาไว้และเมื่อคนที่มีอำนาจหรือบทบาทในการลงโทษนั้นนะคะไม่อยู่แล้วเขาก็กลับมาทำอีกและการลงโทษก็ทำให้เกิดอารมณ์ที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็ผู้ที่ถูกลงโทษนะคะก็นำไปสู่ความก้าวร้าวเนาะแล้วก็อาจจะไปทำแบบนี้ค่ะกับคนอื่นที่มีอำนาจน้อยกว่าตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นถ้าในเชิงจิตวิทยาเรานะคะก็ไม่ค่อยที่จะใช้การลงโทษมากเท่าไหร่นะคะเราเมื่อกี้เราพูดถึงการเรียนรู้ที่เป็นคลาสสิคอลเนาะแล้วก็เป็นการเรียนรู้แบบลงมือกระทำนะคะมีอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเรียนรู้แฝงนะคะเป็นแนวคิดของโทแมนกับฮอนซิกนะคะซึ่งเขาอธิบายว่าในบางครั้งนะคะผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแต่ว่าผู้เรียนไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนนะคะไม่ได้เกิดการเรียนรู้อย่างเช่นอาจารย์เห็นเรานั่งเงียบๆอยู่ในห้องเรียนเนาะไม่พูดไม่จ้าไม่ตอบคำถามนั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่เกิดการเรียนรู้มันมีการเรียนรู้เกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าตัวของอินทรีย์หรือว่าตัวของเราอะค่ะยังไม่รู้สึกว่าควรจะตอบคำถามอะอาจารย์ถามไปก็อย่างนั้นฉันไม่ได้รางวัลหรือไม่ได้คะแนนอะไรแต่เมื่อไหร่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าตอบถูกได้1คะแนนตอบถูก2ครั้งได้2คะแนนสะสมคะแนนเนี้ยไปเป็นคะแนนเก็บเราเริ่มตอบคำถามเพราะนั่นร่างกายนะคะมันมีแรงขับบางอย่างว่าการที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นมันมีค่าพอไม่มีการตอบแทนที่เพียงพอที่เราอยากจะแสดงพฤติกรรมออกมาอันนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้แฝงเนาะที่บอกว่าแม้บางครั้งเนี่ยอินทรีย์อาจจะไม่ได้แสดงพฤติกรรมออกมาก็ตามแต่ว่ามันเกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้วนะคะค่ะการเรียนรู้แฝงนี่เป็นแนวคิดของโทแมนกับฮอนซิกเนาะซึ่งเขาทำการทดลองนะคะจานเล่าให้ฟังคร่าวๆก็ได้ค่ะทอมแมนกับฮอนซิกเนี่ยทำการทดลองโดยแบ่งหนูออกเป็น3กลุ่มนะคะทีนี้เขาให้หนูนะคะวิ่งในเขาวงกตรูปตัวทีก็ทีเมสเรานึกถึงเขาวงกตมันก็จะมีทางแยกซ้ายขวาเนาะบางทางก็ตันอะไรเงี้ยแล้วก็สุดของกล่องอีกฟากนึงอะค่ะมันก็จะเป็นทางออกซึ่งทางออกเนี้ยจะมีอาหารอยู่ทีนี้ค่ะหนูมี3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1นะคะให้มันวิ่งไปเลยในทีเมสเนี่ยค่ะ10วันวิ่งไปเจอปลายทางผิดบ้างถูกบ้างวิ่งอยู่10วันค่ะและไม่ได้อาหารเลยไอ้10วันเนี้ยวิ่งออกไปไม่เคยได้อาหารอยู่ที่ปลายทางเลยอันนี้กลุ่มที่1นะคะแล้ววันที่11ค่อยให้อาหารอันนี้หนูมันก็วิ่งใช่มั้ยคะวิ่งในทีเมสกลุ่มที่2ให้วิ่งในทีเมสโดยวิ่งเจอทางเมื่อไหร่ได้อาหารวิ่งเจอทางเมื่อไหร่ได้อาหารฉะนั้นกลุ่มที่2เนี่ยออกได้เมื่อไหร่เป็นได้อาหารเลยค่ะออกได้เมื่อไหร่เป็นได้อาหาร
ไอ้กลุ่มที่สามกลุ่มที่สามนะคะเป็นกลุ่มควบคุมค่ะวิ่งไปเถอะวิ่งไปเลยค่ะไม่เคยได้อาหารเลยอีกกลุ่มแรกเนี่ย10วันนะคะวันที่11ถึงได้อาหารกลุ่มที่2ได้ทุกวันกลุ่มที่3วิ่งไปเหอะเจอทางออกไม่เคยได้อะไรเลยน่าท้อใจเนาะทีนี้นะคะถ้าอาจารย์ถามเราว่าเราว่ากลุ่มไหนที่จะวิ่งได้ถูกทางวิ่งได้เร็วที่สุดคือ TMS เนี่ยมันมีลักษณะคือเวลาเราเล่น TMS หรือเขาองค์กฎเนี่ยมันจะต้องรู้ว่าแยกหน้าเนี่ยออกซ้ายหรือออกขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปทีเนี้ยแผนที่เนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวของไอ้หนู3กลุ่มนี้อาจารย์เลยถามว่าให้เราเดาว่าหนูกลุ่มไหนเรียนรู้ได้ดีที่สุดส่วนใหญ่เราก็จะตอบอาจารย์ว่าอาจารย์แน่นอนสิไอ้กลุ่มที่2อ่ะมันได้อาหารทุกวันวิ่งออกเจอทางเป็นได้วิ่งออกเจอทางเป็นได้มันต้องจำดีแน่นอนเพราะมันวิ่งแล้วเจอใช่ไหมคะไปดูผลนิดนึงนะคะอีอันนี้คือรูปของ TMS เนาะอันนี้เขาก็ปล่อยหนูเข้าจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะอันนี้คือปลายทางเนาะคือทีนี้เราต้องนึกออกว่ามันต้องจำอ่ะมันจะต้องมีแผนที่ขึ้นในสมองว่าฉันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปค่ะไอ้กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยวันที่11วิ่งอยู่10วันนะคะวิ่งออกมาสุดทางไม่เคยได้อาหารเลยวันที่11ถึงเริ่มให้อาหารอยู่ตรงนี้ไอ้กลุ่มที่2วิ่งทุกวัน5นาทีวิ่งออกได้อาหาร10นาทีวิ่งออกได้อาหารบางตัว3ชั่วโมงวิ่งออกได้อาหารอันนี้กลุ่มที่2ไอ้กลุ่มที่3วิ่งให้ตายเท่าไหร่ไม่เคยมีอาหารเลยค่ะวันที่11 12 13 14ไม่เคยมีอาหารเลยอาจารย์เลยถามว่าเราคิดว่ากลุ่มไหนเรียนรู้ได้ดีที่สุดซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะตอบอาจารย์ว่ากลุ่มที่ได้อาหารทุกวันใช่ไหมคะปรากฏว่าลองดูนะกรุ๊ป A อยู่นี่ค่ะกรุ๊ป B นะคะลองดูนะกรุ๊ป A กรุ๊ป B แล้วก็กรุ๊ป C ให้กรุ๊ป C เนี่ยค่ะกรุ๊ป C นะคะกรุ๊ป C เนี่ยแน่นอนค่ะไม่ผลการเรียนรู้ไม่ดีเลยเพราะวิ่งไปก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งไปให้มันถูกทำไมใช่ไหมคะวิ่งไปก็ไม่ได้รู้ว่าอาหารมันจะอยู่ตรงไหนฉะนั้นกลุ่ม C เนี่ย no reward ไม่เคยได้เลยค่ะไม่เคยได้เลยก็ไม่เกิดการเรียนรู้ก็วิ่งไปอย่างนั้นนะคะแต่ปรากฏว่ากลุ่ม A กับกลุ่ม B นั้นนะคะเกิดการเรียนรู้ที่ดีพอๆกันเลยนะคะลองดูนะกลุ่มที่ได้ทุกวันลองดูนะสองเส้นนี้นะอาจารย์จะให้ดูนะไอ้กลุ่มเขียวเนี่ยไอ้เส้นเขียวเนี่ยค่ะคือกลุ่มที่ไม่เคยได้อาหารเลยฉะนั้นเขาเรียกว่าความไวอะค่ะอาจารย์เอาง่ายๆดีกว่าการวิ่งผิดการวิ่งผิดเอางี้ดีกว่าจำนวนการวิ่งผิดเนาะจำนวนการวิ่งผิดไอ้กลุ่มที่มันไม่เคยได้อาหารเลยนะคะไม่ว่าจะกี่วันมันก็วิ่งผิดของมันสม่ำเสมออยู่อย่างนั้นนะคะคือก็ลดลงนิดนึงค่ะจากสมมุติว่าผิด10รอบอะค่ะกว่าจะออกได้มันก็ลงมาแค่สักแบบ8รอบหรือ6รอบเพราะว่ามันเกิดจากการฝึกฝนแค่นั้นเองแต่ว่าความคงที่ของมันนะคะมันก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะมันไม่เคยเรียนรู้ว่ามันจะได้อะไรแต่กลุ่มที่น่าสนใจนะกลุ่มที่ได้ทุกวันแน่นอนอยู่แล้วเราตอบอาจารย์แล้วว่าแน่นอนก็เขาได้อาหารทุกวันอาจารย์ฉะนั้นเขาก็ต้องวิ่งดีขึ้นสิเขาต้องผิดน้อยลงใช่ค่ะเส้นสีม่วงนี้นะเขาวิ่งผิดน้อยลงอยู่แล้วจากวิ่งผิด10ครั้งนะเห็นไหมคะน้อยลงเรื่อยๆๆจนกระทั่งวิ่งผิดแค่2ครั้งเองส่วนกลุ่มที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะกลุ่ม B เนี่ยคือกลุ่มที่ให้อาหารทุกวันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันโอเคแน่นอนอยู่แล้วมันต้องออกให้ได้อะแต่กลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มที่ให้อาหารวันที่11ค่ะปรากฏว่า10วันแรกนี่ไม่ได้อาหารเลยแต่วันที่11อะค่ะมีอาหารการวิ่งผิดนะคะลดลงแบบปื๊ดเลยค่ะคือจากวิ่งผิดวิ่งสเปะสปะค่ะวันที่11อะค่ะวิ่งถูกผิดแบบน้อยกว่ากลุ่มที่ได้อาหารทุกวันด้วยซ้ำนั่นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละคือการเกิดการเรียนรู้แฝงหมายความว่าไอ้10วันแรกเนี่ยเราอาจจะมองว่าถ้าเราดูแค่10วันใช่ไหมคะหนูมันก็ไม่เกิดการเรียนรู้อะไรนี่แต่ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันรอเวลาที่จะแสดงพฤติกรรมเท่านั้นมันเกิดการเรียนรู้ก็คือแผนที่อยู่ในหัวของมันแล้วเรียบร้อยเพียงแต่ว่า
ถ้าอยู่มีอาหารเมื่อไหร่ฉันก็จะแสดงการลงมือทำฉันก็จะโชว์เจ๋งให้ดูว่าฉันออกได้อันนี้คือการเรียนรู้แฝงนั่นเองนะคะค่ะและนอกจากนี้นะคะการเรียนรู้ของมนุษย์นะคะก็อีกแบบนึงก็คือการเรียนรู้เพื่อที่จะเรียนนะคะ learning to learn เนาะตัวนี้นะคะก็คือการที่มนุษย์นะคะตั้งใจหรือเตรียมตัวเพื่อการเรียนรู้นะคะนี่ก็ง่ายๆเนาะนอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้โดยการเรียนแบบนะคะก็เป็นของคริสตีของอัลเบิร์ตแบนดูร่านะคะเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันนะคะที่มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ส่วนมากของมนุษย์เราเนี่ยเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือว่าการเรียนแบบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะเดี๋ยวมาดูการทดลองการเรียนรู้ทางสังคมพุทธิปัญญาของอัลเบิร์ตแบนดูร่ากันนะคะว่าเขาทดลองอะไรเนาะคือแบนดูร่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะคนเราเนี่ยมีการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะของการที่ไม่ต้องไปลงมือทำด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เราเรียนรู้จากการสังเกตจากคนอื่นเป็นส่วนใหญ่เขาบอกอย่างนี้นะว่าเวลาที่เราเรียนรู้เนี่ยเรามักเรียนรู้จากการสังเกตคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองหรอกเราไม่จำเป็นต้องไปถูกวางเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่แบนดูร่าบอกในทฤษฎีนี้นะคะซึ่งการทดลองซึ่งส่วนใหญ่นะคะในสังคมของเรานะคะก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเรียนแบบจากตัวแบบค่ะแล้วตัวแบบนั้นเนี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นคนจริงๆก็ได้อาจจะเรียนแบบจากในทีวีใช่ไหมคะการ์ตูนก็ได้ Facebook ก็ได้รูปภาพหนังสือคำบอกเล่าถือว่าเป็นตัวแบบได้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นเหมือนกับสุภาษิตที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนอันนี้คืออย่างนั้นเลยค่ะก็คือว่าบางทีเราก็เรียนรู้มาจากคำพูดหรือคำสอนแต่บางครั้งคำพูดคำสอนหรือตัวแบบเหล่านั้นนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่ตัวแบบที่เหมาะสมหรือดีตลอดก็ได้ฉะนั้นมันจึงสำคัญมากที่แบนดูร่าบอกว่าเด็กต้องมีกึ๋นหรือว่ามีสมองหรือมีสติปัญญาในการที่จะเลือกได้ว่าเขาควรจะเรียนรู้ตัวแบบนี้ไหมหรือตัวแบบนี้ไม่โอเคที่เขาจะเรียนรู้ซึ่งนั่นเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าในเด็กเนี่ยวุฒิภาวะหรือความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะของเขาเนี่ยค่ะจะยังน้อยอยู่ฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะเรียนรู้ตัวแบบในลักษณะของการดูทีวีการดูการ์ตูนหรือว่าFacebook การเขียนการพูดการเล่าของใครสักคนหนึ่งโดยที่ตัวแบบนั้นหรือเนื้อหาสาระนั้นนะคะอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีหรือเหมาะสมก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรระวังนะคะในทฤษฎีของแบนดูร่าเนาะก็เราอาจจะเรียนแบบจากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้นะคะขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการเรียนแบบหรือการสังเกตเนาะก็จะต้องมีการใส่ใจก่อนก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าเราจะต้องการเรียนรู้อะไรสักอย่างเราอยากจะเอาอะไรดีเต้น cover ใช่ไหมคะเพลงของลิซ่านะคะลาลิสาใช่ไหมคะเพลงลาลิสาสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเราเนี่ยจะต้องชื่นชอบหรือใส่ใจก่อนเราจะต้องมีลิซ่าเป็นไอดอลแล้วเราจะต้องชื่นชอบเขาถ้าเราไม่ได้ชื่นชอบไม่ได้ใส่ใจศิลปินคนเนี้ยมันขัดขั้นที่หนึ่งเนาะใช่ปะเราจะต้องคือเราต้องรู้สึกว่าเราโอเคอะเราใส่ใจเราชอบอะชอบแบบเนี้ยขั้นที่หนึ่งเนาะพอเราชอบเสร็จปุ๊บเราต้องสามารถเข้ารหัสมันได้เข้ารหัสคือเราต้องมีสติปัญญามากพอที่จะจดจำท่าเต้นเนื้อเพลงหรือแม้กระทั่งการเข้าจังหวะอะไรต่างๆที่มันจะต้องที่จะให้เหมือนกับเพลงเนี้ยค่ะอันนี้คือที่สองนะคือเราจะต้องสามารถเข้ารหัสก็คือมีระบบสติปัญญาที่พอสมควรนะคะที่จะจดจำพวกนี้ได้ข้อที่สามนะคะจะต้องมีโอกาสได้แสดงพฤติกรรมนั้นสมมติเราเรียนรู้อย่างเดียวเราเข้ารหัสเราจำมาอย่างเดียวแต่เราไม่เคยมีโอกาสได้แสดงพฤติกรรมนั้นนะคะมันก็เหมือนกับเราไม่ได้ลงมือทำจริงๆฉะนั้นจะต้องมีการลงมือทำจริงๆและเมื่อลงมือทำแล้วเนี่ยค่ะเขาจะต้องประเมินตนเองว่าเอ้ยมันเหมือนไหมหรือมันได้รับฟีดแบ็กที่ดีไหมเพื่อนบอกว่าอุ้ยเธอเก่งเต้นสวยมากเหมาะโหสมแล้วกับที่เป็นบลิงนะคะเป็นแฟนตัวยงของลิซ่าเราก็รู้สึกภูมิใจใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากที่จะ cover เพลงอีกอยากที่จะเต้นหรือว่าทำอะไรที่น่ารักเหมือนกับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการเรียนแบบหรือว่าสังเกตของแบนดูร่านั่นเองนะคะตัว
ัวของ Bandura เนี่ยเขาได้ทำการทดลองหนึ่งนะคะเรียกว่า Bobo Doll Experiment นะคะก็เป็นที่มาของการทฤษฎีเรื่องของการเรียนรู้ทางสังคมนี่แหละนะคะก็คือ Bandura เนี่ยเขาลองทำการให้เด็กนะคะได้ดูตัวแบบเนาะที่ทำพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะต่อของเล่นหรือต่อตุ๊กตาเขาปรากฏว่าเด็กนะคะเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ซึ่งการทดลองเนี่ยก็เป็นที่มาว่าอ๋อในเด็กนะคะที่เรายังมีความสามารถในการคิดหรือสติปัญญาค่ะยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้อย่างครบถ้วนหรือรอบด้านนะคะเด็กก็จะเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ได้นะคะและแม้แต่กระทั่งการเปิดจอหรือการเปิดสื่ออื่นๆให้ดูก็พบว่าเด็กก็เรียนแบบเช่นกันนะคะอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะได้พูดถึงเรื่องของตัวของ cognitive theory หรือทฤษฎีการรู้คิดนะคะก็พูดถึงว่าการเรียนรู้ของมนุษย์นะคะไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมหรือการตอบสนองต่อสิ่งเราเพียงเท่านั้นคือเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เหมือนกับที่พาฟลอฟวัตสันพูดเท่านั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะการเรียนรู้ของคนเนี่ยมันมาจากการที่สะสมข้อมูลการจำการคิดวิเคราะห์เดี๋ยวมันจะนำไปสู่เรื่องของการจำเนาะเป็นอีกบทหนึ่งเรื่องของการจำนั่นเองนะคะฉะนั้นการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นนะคะมันก็เกี่ยวข้องกับมิติที่เยอะแยะมากมายเลยเนาะทั้งเรื่องของทฤษฎีเรื่องของการให้สิ่งเร้าการตอบสนองการเสริมแรงต่างๆการลงมือกระทำใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับมิติเรื่องของความเข้าใจความจำความคาดหวังการเรียนรู้ความหมายต่างๆก็คือฉะนั้นการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายมิติมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นทริคหรือว่าหลักของการให้สิ่งเสริมแรงนะคะในระยะแรกนะคะถ้าเราต้องการให้อินทรีย์กับการเรียนรู้หรือตัวเราเองก็ได้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของการตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรให้การเสริมแรงแก่อินทรีย์ทุกครั้งให้การเสริมแรงทางบวกเนาะต่ออินทรีย์ทุกครั้งถ้าเราอยากให้ใครสักคนทำอะไรที่เป็นการที่อยากให้ทำใครทำอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่ไม่มีเนาะอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราอยากจะให้แฟนเนี่ยเมื่อกลับถึงบ้านเนี่ยโทรหาเราโทรบอกเราหรือไลน์บอกเราสม่ำเสมอเมื่อเขาไลน์บอกเราให้เราเสริมแรงทันทีค่ะอุ๊ยเธอน่ารักจังเลยอุ๊ยเธอสม่ำเสมอจังเลยอุ๊ยเธอนี่เป็นแฟนที่ดีมากเลยควรให้การเสริมแรงทุกครั้งแล้วก็ทันทีค่ะเขาจะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อการบอกอย่างเงี้ยคือเขาได้รับรางวัลให้ทันทีนะคะตอบกลับทันทีเลยว่าโอ๊ยฉันรู้สึกโอเคมากเลยนะเธอนี่แบบกลับถึงแฟนตัวอย่างเลยนะคะกลับถึงบ้านแล้วบอกแล้วว่ากลับถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะและการให้สิ่งเสริมแรงก็ต้องพิจารณาว่าอินทรีย์เขาอยากได้สิ่งนั้นไหมอย่างที่จานบอกว่าไลน์มาบอกว่าเออถึงบ้านแล้วอะค่ะเราก็โอ๊ยฉันเป็นแฟนที่ดีจังเลยแต่ปรากฏว่าสิ่งเสริมแรงนั้นคือคำชมนั้นนะคะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเขาอะคือเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำชมเราอะไรเงี้ยฉะนั้นการเสริมแรงนี้ไม่ได้ผลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาเกิดการเรียนรู้แล้วเราจะเปลี่ยนจากให้การเสริมแรงทุกครั้งนะคะเป็นการให้แบบเหมือนแรนดอมนะคะให้บ้างไม่ให้บ้างสุ่มให้นะคะบางทีบอกก็ยังไม่ให้แต่ช่วงแรกอะค่ะให้ทุกครั้งทำปุ๊บชมปั๊บทำปุ๊บชมปั๊บแต่เมื่อทำแล้วอะค่ะเกิดพฤติกรรมแล้วให้เว้นช่วงให้มันจะรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าฉะนั้นพฤติกรรมก็จะคงอยู่เนาะการประยุกต์ใช้นะคะเราก็สามารถนำเรื่องของการเรียนรู้นะคะการเสริมแรงไปเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์เนาะนำการเรียนรู้ที่เด็กไม่ชอบอย่างเช่นกิจกรรมที่เด็กไม่ชอบอย่างเช่นสมมติเด็กเนี่ยไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอากิจกรรมที่เด็กชอบมาควบคู่ถ้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เสร็จแล้วจะได้ไปเรียนว่ายน้ำจะได้ไปเรียนดนตรีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะคะในเด็กบางคนก็อาจจะชอบเรียนคณิตศาสตร์ก็ได้นะคะนอกจากนี้การลดภาวะหรือว่า extinction นะคะถูกนำมาใช้กับการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะก็คือที่อาจารย์บอกไปว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเขาได้รับความสนใจไงเขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้แล้วเขาได้รับความสนใจฉะนั้นเราเพิกเฉยค่ะแล้วเขาก็จะเลิกทำเนาะเด็กที่ร้องไห้ลงไปดิ้นเพื่อที่จะให้แม่ซื้อของให้ในห้างอย่างเงี้ยถ้าแม่อายคนใช่ไหมคะแม่ก็ซื้อให้เด็กก็เรียนรู้ว่าถ้าฉันอยากได้ของฉันก็ร้องสิร้องเพราะเดี๋ยวแม่ก็ให้แต่ถ้าเราไม่อยากให้เขามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเราก็ต้องเพิกเฉยแม่บอกว่าโอเคหนูจะร้องใช่ไหมงั้นแม่ไปแล้วนะแม่ไปซื้อของเราก็มองอยู่ไกลแต่เรา
ไม่ให้การเสริมแรงพฤติกรรมพวกนี้เด็กก็จะเรียนรู้ว่าร้องไปก็เท่านั้นน่ะแม่ก็ไม่ได้ให้อะไรใช่ไหมพ่อก็เดินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการลดภาวะเนาะก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถเอาแนวความคิดเหล่านี้ค่ะไปประยุกต์ใช้ได้เนาะอันนี้จริงๆมันเป็นวิดีโอเนาะลองเปิดดูในพวกโฆษณาก็ได้ก็จะเป็นวิดีโอประกอบเรื่องของการเรียนรู้นะคะไม่มีอะไรมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่เด็กๆอะค่ะก็คือเป็นการเรียนรู้ที่เด็กเนี่ยสังเกตนะคะจากตัวของเด็กเองเนี่ยเขาก็สังเกตแม่เขาเนาะว่าแม่เขาเนี่ยทำอะไรและตัวของเขาเนี่ยก็ทำตามนะคะเดี๋ยวลองดูก็ได้เนาะเดี๋ยวเราลองเปิดคลิปโฆษณาอันนี้กันดูนะคะโฆษณาอันนี้ก็จะเป็นโฆษณาที่ใช้ประกอบเรื่องของการเรียนรู้โดยการสังเกตได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะวิดีโอโฆษณาที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้ที่เราว่ากันมาในวันนี้เนาะคือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะไอติมสับปะรดนะค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 ะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่องละ5-3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยๆครับหมูปิ้งจอมทัพจ้าที่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556ก็บทที่6จบไปแล้วนะคะก็เราปิดท้ายกันด้วยตัวของโฆษณานะคะที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องของการเรียนรู้เนาะจากการสังเกตต่างๆนะคะจากการลงมือปฏิบัติเองซึ่งมันก็เชื่อมโยงมาถึงว่ามันในทฤษฎีนะคะที่เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ปัญญานะคะเขาก็ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการจำและกระบวนการคิดต่างๆของมนุษย์เนาะมันก็เลยเชื่อมมายังบทที่7นะคะเรื่องของการจำแล้วก็การคิดเนาะทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการจำการลืมนะคะเรื่องของการคิดในเนื้อหาของบทที่7นี้เนาะเรามาดูกันก่อนนะคะอันนี้นะคะอาจารย์ก็เอามาให้เราดูนะคะก็คือว่าศิลปินคนนี้ค่ะสเตฟานนะคะเขาเวลาเขาวาดภาพนะคะเขาใช้ความทรงจำของตัวเองแล้วก็วาดลงในกระดาษโอ้ดูสิคะละเอียดยิบเลยเนาะลองดูนะอันนี้ที่ประเทศอิตาลีเนาะออสเตรียนะคะเวียนนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะแมนฮัตตันโรมาเนียเราดูอย่างนี้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยไปอยู่บนที่สูงๆใช่ไหมคะแล้วก็วาดแต่จริงๆแล้วนะคะศิลปินคนนี้เขาวาดจากความทรงจำของเขาเองพอพูดมาอย่างนี้ก็แสดงว่าอาจารย์กำลังจะเกริ่นเข้าสู่ในเรื่องของความจำเนาะว่ามันสำคัญกับเรามากมันสำคัญกับชีวิตของเรามากแม้แต่นักร้องนักดนตรีจำเนื้อเพลงใช่ไหมคะแม้แต่แม่ถามเราว่าวันนี้กินข้าวหรือยังใช้ความจำไหมคะใช้แม้แต่จะต้องรู้ว่าวันนี้เรียนวิชาอะไรก็ต้องใช้ความจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะล้วนเกี่ยวข้องกับความจำทั้งสิ้นเลยนะคะความจำนะคะความหมายนะคะหมายถึงความสามารถที่จะเก็บสิ่งที่เราเรียนรู้ไว้ได้เป็นเวลานานค่ะและสามารถค้นคว้ามาใช้ได้อันนี้คือความหมายของความจำนะคะโดยเคยได้ยินคำว่าความจำปลาทองไหมคะจริงๆแล้วนะคะคนเนี่ยเราชอบไปด้อยค่าความจำปลาทองเนาะเขาบอกว่าคนอาจจะชอบแบบแซวคนที่จำไม่ค่อยได้ว่าแกนี่แบบความจำปลาทองจริงแต่จริงๆแล้วนะคะปลาทองเนี่ยมีความจำที่ยาวนานมากกว่า3เดือนเนาะความจำปลาทองไม่ได้มีความจำแค่3วิอย่างที่เขาเคยเชื่อถือนะคะการที่คนอ่ะแซวว่าความจำเหมือนปลาทองเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าปลาทองเนี่ยเวลาที่มันกินข้าวค่ะมันเพิ่งกินอิ่มไปตะกี้แต่มันก็ทำปากเหมือนมันหิวอีกแล้วค่ะคนเลี้ยงก็เลยรู้สึกว่าแกจำไม่ได้หรอเพราะฉันเนี่ยเพิ่งเคยให้อาหารแกไปเองอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเธอนี่ความจำสั้นเหมือนปลาทองเลยแต่จริงๆแล้วนะคะปลาทองเนี่ยถูกวิจัยแล้วนะคะว่าความจำของมันเนี่ยยาวนานถึง3เดือนเลยเนาะส่วนประกอบของความจำนะคะก็จะประกอบด้วยสื่อหรือว่าเนื้อหาต่างๆที่เรารับเข้ามาใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะเอาเข้ามาสู่ระบบของการเก็บแต่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าไอการเก็บหรือระบบความจำตรงเนี้ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการที่จะใช้มันเราก็รีคอร์หรือเรียกมันออกมานี่คือส่วนประกอบของความจำนะคะอันนี้ส่วนสำคัญเลยนะคะระบบความจำของมนุษย์เนี่ยจะประกอบด้วย3ระบบนะคะsensory memory short term memory และ long term memory ค่ะอันที่1 นะคะความจำจากการรับสัมผัสเนี่ยก็ง่ายๆชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือว่าความจำที่เกิดจากการที่เรารับสัมผัสตาเรามองเห็นหูเราได้ยินลิ้นเรารับรสมือเราสัมผัสจมูกเราได้กลิ่นอันนี้คือความจำจากการรับสัมผัสซึ่งมันมีลักษณะเด่นก็คือว่าไอ้ความจำจากการรับสัมผัสนะคะมันจะมีช่วงเวลาที่อยู่นะคะน้อยมากมันจะเก็บทุกอย่างเอาไว้ฟังอาจารย์สไลด์ตะกี้จำได้แต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วเรียกว่าความจำจากการรับสัมผัสและหากไม่มีการส่งต่อไปยัง short term memory ก็คือความจำระบบที่2นะคะอันที่1เนี่ยก็จะหายไปอย่างรวดเร็วและจะเป็นการจำในลักษณะของภาพติดตาหรือว่าเสียงที่มันก้องอยู่ในหูเนาะซึ่งการคงอยู่นั้นมันก็จะแค่แบบไม่กี่วินาทีเนาะอยู่ได้สั้นมากสั้นที่สุดเลยนะคะเป็นความจำระบบแรกแล้วก็อยู่ได้สั้นที่สุดเนาะอันนี้คือ sensory memory นะคะทีนี้เมื่อคนเนี่ยค่ะเกิดการใส่ใจเนาะสนใจในความจำระบบแรกนั้นอย่างเช่นว่าเราก็เห็นแวบๆ ว่าใครเดินผ่านไปเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่เดินผ่านไปนั้นนะเป็นคนที่เราแอบชอบอยู่อะไรเงี้ยหรือเป็นดาราที่หน้าตาสวยๆหล่อๆเราก็เกิดการ attention ละเมื่อไหร่ที่ attention ปุ๊บอะค่ะมันจะส่งไปยัง short term memory เรามาดู short term memory นะคะเรียกว่าความจำระยะสั้นค่ะไอความจำระยะสั้นเนี้ยค่ะมันจะเก็บได้สั้นแต่มันจะนานกว่า sensory memory คือมันเป็นระบบที่2ใช่ปะมันก็สั้นแหละสั้นในแบบของมันนะคะเก็บได้ชั่วคราวแต่มันก็นานกว่า sensory memory เก็บได้7บวกลบ2หน่วย7บวกลบ2หน่วยก็อย่างเช่นถ้าเราท่องคำศัพท์เนี่ยเราจะท่องได้จำได้เนาะประมาณ5ถึง9 7บวกลบ
บวก2ก็คือ9ใช่ไหมคะลบ2คือ5เราก็สามารถจำได้ประมาณ5ถึง9หรือบางทีเราจำเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็จะจำ5ประมาณได้5ถึง9หน่วยและหากไม่มีการทบทวนนะคะมันก็จะอยู่ได้เพียง18วินาทีแล้วก็ข้อมูลใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่ระยะแรกนะคะ short term memory มักจะเก็บในลักษณะของภาพและก็เสียงเนาะและบางครั้ง short term memory ก็ถูกเรียกว่าworking memory นะคะพวกนี้ออกข้อสอบเนาะซึ่งความจำระยะสั้นหรือ short term memory นี้นะคะเก็บได้ชั่วคราวแล้วก็มีพื้นที่จำกัดเนาะแต่มันก็ยาวกว่าไอ้ sensory memory อยู่ดีนะคะและความจำระบบที่3ค่ะ long term memory ไอ้ความจำระบบนี้แหละที่เราจะเอาไปใช้งานกันนะคะความจำระยะยาวเนี้ยเป็นเหมือนคลังข้อมูลที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยค่ะมันเก็บได้ไม่มีสิ้นสุดอะแล้วมันเก็บได้นานมากไม่จำกัดเมื่อการที่เราอยากเรียกมันออกมาใช้เมื่อไหร่มันก็กลับมาได้บนพื้นฐานของการเรียกคืนค้นคืนหรือการทวนมันนะคะแล้วมันก็จะกลับมาได้ความจำระยะยาวเนี่ยจะมี2ประเภทก็คือการจำความหมายและจำเหตุการณ์อย่างเช่นจันถามว่าแอปเปิลเนี่ยคืออะไรปีที่แล้วในวันเกิดของเราเนี่ยอันนี้จำเหตุการณ์เนาะปีที่แล้วในวันเกิดของเราเราทำอะไรบ้างอันนี้คือความจำระยะยาวนะคะอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ข้ามได้นะคะอันนี้คืออาจารย์นะคะเทียบตัวของความจำ3ระบบเนาะ sensory memory เนี่ยเป็นระบบแรกอยู่ได้สั้นที่สุดเลยค่ะไม่กี่วิเองเนาะแล้วก็แป๊บนึงก็หายไปแต่เมื่อมีการ attention หรือการใส่ใจมันจะถูกส่งไปที่ short term memory และถ้าเกิดว่าไม่มีการฝึกฝนหรือว่าลงมือทำซ้ำอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปเหมือนกันก็คือเกิดการลืมโดย short term เนี่ยก็จะอยู่ได้7บวกลบจำได้7บวกลบ2หน่วยเนาะแล้วก็อยู่ได้ประมาณ15วินะคะส่วนลองเทอมเนี่ยยาวๆเลยค่ะไม่จำกัดเนาะพื้นที่เก็บกว้างมากอยู่ที่ว่าเราจะจัดเก็บเข้าลองเทอมยังไงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเก็บในรูปแบบของความหมายหรือว่าการจำเหตุการณ์นั่นเองกระบวนการของการจำนะคะก็ประกอบด้วยเข้ารหัสเรารับสารมาใช่ไหมได้ยินเสียงของอาจารย์เราเอาเข้ารหัสเสร็จแล้วเอาไปเก็บเข้ารหัสคือเข้ามาใน sensory memory ใส่ใจไหมตั้งใจไหมไปอ่านซ้ำทบทวนไหมเสร็จแล้วก็จาก sensory มันก็จะส่งเข้า short term ใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ long term พอมันไปอยู่ใน long term แล้วเราก็เรียกค้นคืนมันมาใช้ได้เมื่อไหร่ที่อยากจะใช้เนาะก็กลายเป็นทักษะกลายเป็นความรู้เรียกคืนออกมาใช้ได้อันนี้คือกระบวนการพื้นฐานของความจำนะคะระบบของความจำเนี่ยมีหลายระบบนะคะอาจจะเรียกต่างกันออกไปเนาะอันนี้ไม่ได้ออกข้อสอบนะคะระบบความจำแบบ explicit นะคะคือความจำที่เราจำแล้วเรารู้ตัวว่าเรากำลังจำอะไรอยู่อะไรเงี้ยสมมติว่าอาจารย์ออกข้อสอบปรนัยถามว่าในประเทศไทยนะคะมีจำนวนจังหวัดทั้งหมดกี่จังหวัดอันนี้คือ explicit คือมันเป็นความจำที่เรารู้ว่าเรากำลังนึกถึงมันอยู่เรากำลังระลึกถึงอยู่แต่มันมีความจำแบบนะคะเรียกว่าความจำแบบ implicit คือความจำที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังนึกถึงมันอะเราไม่รู้ว่าเรากำลังจำอยู่ซึ่งก็อย่างเช่นว่าเราขับรถได้อย่างเงี้ยค่ะทักษะในเรื่องของการขับรถเนี่ยเมื่อเราขับรถเป็นประจำทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วค่ะจริงๆเราใช้ความจำเราใช้ความจำระบบความจำของเราว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ในการขับรถแต่เราไม่ได้รู้ตัวว่าเรากำลังใช้ความจำอยู่อันนี้คือความจำแบบ implicit นะคะหรือว่าจำได้โดยต้องแบบมีตัวชี้แนะให้หน่อยหรือว่าถูกวางเงื่อนไขให้จำได้ก็เรียกว่าความจำแบบ implicit นะคะอาจารย์ก็ได้ประยุกต์เทคนิคในการช่วยจำต่างๆมาให้พวกเราเนาะอย่างเช่นการกลอนผู้ใหญ่หาผ้าไหมนะคะก็ไม่รู้ในสมัยเรายังเรียนอยู่หรือเปล่านะคะนี่เป็นการสร้างเสียงสัมผัสให้มันมีเสียงสัมผัสกันจะได้จำได้ง่ายๆเนาะหรือว่าเทคนิคในการช่วยจำแบบอักษรตัวแรกนะคะอย่างเช่นจำทิศทั้ง8นะคะว่าอุอีบูอาทักหอประพานะคะก็คืออุดรอีสานบูรพาอัคนีทักษิณหอระดีประจิมพายัพอันนี้ก็คือใช้คำต้นเนาะจำหรือการสร้างประโยคที่มีความหมายช่วยจำอย่างเช่นชิดชัยมีลังเลเพียงพบอนงอันนี้เป็นการจำ9จังหวัดภาคเหนือชิดก็คือชอช้างตัวแรกใช่ไหมคะเชียงรายชัยก็คือเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมิมอม้าจังหวัดอะไรมอม้าแม่ฮ่องสอนลังเลแสดงว่ามี2ลอลิงก็ลำพูนลำปางเพียงพบเพียง2พอ2พอแล้วมีแพร่ใช่มั้ยคะมีพะเยาอนงก็มีออ่างอุตรดิตนงก็คือนอนหนูก็คือน่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือวิธีแบ็กเวิร์ดก็คือเราอาจจะนึกภาพขึ้นมาว่า
เอ้ยมันมีอะไรบ้าง1 2 3 4อ่ะค่ะก็คือเหมือนเราเป๊กมันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเราจะซื้อของเข้าบ้านแล้วเราลืมแล้วเราจะจดว่าเราจะซื้ออะไรเราก็นึกภาพว่าอ๋อเราจะต้องซื้ออันนี้อันนี้นะซึ่งอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าวิธีโลไซนะคะก็คือจำตำแหน่งอย่างเช่นเราเข้านาในมหาวิทยาลัยเราก็นึกภาพออกว่าตึกอธิการเนี่ยอยู่ตรงเข้าเปิดประตูเข้ามหาลัยเนาะตึกอธิการก็อยู่ทางด้านซ้ายมือใช่ไหมคะอยู่ซ้ายมือเสร็จปุ๊บถัดจากตึกอธิการไปใช่ไหมคะข้ามถนนไปก็ตำแหน่งหอประชุมพ่อขุนเป็นตึกศิลาบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะจำตำแหน่งเนาะนอกจากนี้ก็อาจจะใช้วิธีคีย์เวิร์ดก็ได้นะคะในการจำเนาะเช่นแยกคำภาษาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ส่วนใหญ่การสอนภาษาอังกฤษก็จะใช้เทคนิคในการจำแบบ mnemonic device เหมือนกันนะคะอย่างเช่นการจำคำศัพท์คำว่า device นะคะที่แปลว่าแบ่งแยกเขาก็ใช้วิธีการจำแบบ mnemonic ก็คือว่า device ไม่ดีไปคำว่า device นะคะเขาก็บอกว่า device ไม่ดีไปซึ่งการที่ device ไม่ดีไปก็คือการคัดแยกออกการแบ่งแยกออกนั่นเองแล้วเราจะวัดความจำว่าคนคนนี้จำได้ด้วยวิธีการอะไรบ้างอันแรกวัดว่าเขา recall ก็คือระลึกนึกถึงได้เลยโดยไม่มีตัวช่วยไม่มีสิ่งกระตุ้น recognition ต่างจากอันตะกี้คือนึกออกมาโดยมีสิ่งชี้แนะ relearning คือเมื่อเรียนซ้ำปรากฏว่าเขาเรียนได้เร็วขึ้น reintegration คือความจำที่มีนะคะมันเอาไปช่วยให้ความจำอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นตามมาเอาไปบูรณาการได้ดีอันนี้ก็คือวิธีการวัดความจำนะคะค่ะแล้วก็มันมีการทดลองเกี่ยวกับความจำนะคะพบว่าการในช่วงต้นๆของการจำนะคะเราจะจำได้ดีอย่างที่เวลาเราเริ่มเรียนนะคะช่วงต้นเนี่ยนะคะเราลงตัวตรงนี้นะช่วงต้นกับช่วงท้ายค่ะเป็นหลักของ serial position effect ก็คือว่าช่วงต้นกับช่วงท้ายอะค่ะของสิ่งเราเนี่ยจะจำได้ดีฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะมีก็คือช่วงเริ่มต้นเราก็จะแบบตั้งใจเยอะใช่ไหมคะพอช่วงท้ายก็เป็นช่วงสรุปมันก็จะทำให้สองช่วงเนี้ยเราจำได้ดีนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะเอาเทคนิคเนาะไปปรับกับตัวเองว่าช่วงต้นกับช่วงท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญนะคะคนที่เป็นครูอาจารย์ก็เหมือนกันช่วงต้นกับช่วงท้ายเนี่ยมันมีผลต่อการจำของลูกศิษย์ฉะนั้นช่วงต้นกับช่วงท้ายก็อาจจะมีการสรุปเนาะการเกริ่นนะคะว่าถึงหัวข้อสำคัญของการเรียนต่างๆมีการจำแล้วเราก็จะพูดถึงการลืมนะคะการลืมนะคะหมายถึงว่าง่ายๆนะคะการลืมก็คือการที่เราไม่สามารถค้นคืนมันออกมาได้จำมันไม่ได้นั่นแหละนะคะซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสาเหตุของการลืมจากการที่เราไม่ได้ลงหัดก็คือมันจำไม่ได้ตั้งแต่แรกนั่นแหละลืมที่เกิดจากระยะเวลามานานเกินไปลืมที่เกิดจากสิ่งคันขาดสิ่งชี้แนะก็คือมันนึกยังไงก็นึกไม่ออกติดอยู่ที่ปากอะไรอย่างเงี้ยลืมที่เกิดจากการที่เราไปเรียนรู้ใหม่แล้วมันกวนการเรียนรู้เก่าหรือความรู้เก่ามันรบกวนการเรียนรู้ใหม่หรือบางครั้งเราก็เลือกที่จะลืมเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันเจ็บปวดเราไม่อยากจะจำอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการลืมได้เนาะสำหรับทฤษฎีการลืมนะคะเราก็จะสรุปเนาะทฤษฎีแรกนะคะทอนไดบอกว่าลืมเพราะมันเป็นการเสื่อมสลายอะค่ะจากการที่เราไม่ได้ใช้เหมือนแบบในผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานแล้วค่ะหากไม่ได้หยิบจับอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะเกิดการลืมขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานเลยไอตัวระบบความจำมันไม่ได้ใช้งานถ้าเราแบบอยากให้ผู้สูงอายุหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราเนี่ยมีความจำที่ยังดีอยู่นะคะก็ต้องให้ท่านได้ใช้ความจำนะคะก็คือต้องให้เกิดจากการได้ใช้อะค่ะถ้าไม่ได้ใช้เลยอันนี้ลืมแน่นอนนะคะตามทฤษฎีการเสื่อมหรือการเลือนหายอันนี้อาจารย์เป็นการทดลองของ Ebbinghaus นะคะในเรื่องของการลืมเนาะก็เขาก็ให้ทำการทดลองนะคะกับกลุ่มตัวอย่างว่าจะสามารถจำคำที่มันไม่มีความหมายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็พบว่าเมื่อเริ่มแรกของการท่องจำนะคะกลุ่มตัวอย่างก็จำได้หมดเลยผ่านไป20นาทีระบบการจำเหลืออยู่ประมาณ 58% นะคะผ่านไป1ชั่วโมงเหลือ44 9ชั่วโมงเหลือ36 1วันเหลือ33เดือนหนึ่งเหลือ21ปรากฏว่าอะไรคะปรากฏว่าถ้าเราเรียนรู้อะไรสักอย่างนึงนะคะโดยที่เราไม่มีการทบทวนนะคะ
เมื่อครบ31วันหรือ1เดือนนะคะเปอร์เซ็นต์ของการจำของเราค่ะจะเหลืออยู่แค่ 21% เองแต่ถ้าเราอยากให้มันมีเปอร์เซ็นต์ของการจำที่มันสูงสม่ำเสมออยู่เราต้องใช้วิธีการทบทวนนะคะเพื่อให้ความจำนั้นนะคะมันถูกใช้เนาะมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือลืมเพราะว่าต้องการจะลืมก็เนื่องจากว่าการลืมเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นจากการที่เรารู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์นั้นฉะนั้นมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราลืมเราก็เลยกดในสิ่งที่เราไม่อยากจะรับรู้มันนะคะลงไปในจิตใต้สำนึกนั่นเองเนาะทฤษฎีการลดปวนพูดถึงเรื่องของการกวนกันของสารนะคะที่อาจารย์บอกเนาะในเรื่องของระบบความจำระยะสั้นนะคะมันมีพื้นที่จำกัดถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลที่เยอะมากอย่างเช่นว่าเราต้องอ่านตำราประมาณ8เล่มนะคะเพื่อสอบเทียบกับคนที่เขาอ่านตำราแค่3เล่ม4เล่มเพื่อสอบอ่ะคือมันต่างกันมันเกิดการรบกวนกันของสารนั่นเองนะคะทฤษฎีความล้มเหลวในการค้นคืนนะคะก็อธิบายว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ไว้เนี่ยมันจะเก็บในความจำระยะยาวแล้วก็ไม่ได้เสื่อมไปนะคะเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าเราอ่ะจำมันไม่ดีตั้งแต่แรกเราไม่ได้เข้ารหัสมันถูกอะค่ะเหมือนแบบเราเก็บของไม่ถูกที่อ่ะเวลาเราจะหามันออกมาใช้มันหาไม่ได้เพราะเราเข้ารหัสมันไม่ถูกตั้งแต่แรกหรือบางทีมันติดอยู่ที่ปากอะค่ะคือมันไม่มีตัวชี้แนะมันก็เลยนึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการจำแล้วก็การลืมเนาะในส่วนของหัวข้อของการคิดนะคะความคิดเนาะความคิดเนี่ยก็จะรวมไปถึงเรื่องของจินตภาพมโนทัศน์คำพูดต่างๆเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะองค์ประกอบของความคิดประกอบด้วยหน่วยพื้นฐาน4อย่างออกข้อสอบนะคะจินตภาพนะคะคือภาพที่เกิดขึ้นภายในใจเกิดการตอบสนองทางกล้ามเนื้ออย่างเช่นเรากำลังคิดวิตกกังวลว่าเอ้ยเราจะสอบผ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบทำหน้านิ้วก็ได้อันนี้คือการตอบสนองทางกล้ามเนื้อคือขณะที่เราเกิดภาพว่าโอ้ยเรากังวลจังเลยอะเกี่ยวกับการสอบเราจะสอบตกหรือเปล่านะคะตรงหางคิ้วของหัวคิ้วของเราก็อาจจะแบบมีรอยขึ้นมาอะไรเงี้ยมุมปากเราก็อาจจะแบบดูหน้าเครียดๆแบบนี้ก็คือข้อ2นะคะการตอบสนองทางกล้ามเนื้อนอกจากนี้ก็มีมโนทัศน์หรือว่าคอนเซปต์นะคะเป็นตัวแทนของเหมือนกับการที่พอเราคิดแล้วใช่ไหมคะมันเป็นช่วยคิดในรูปแบบของนามธรรมอะค่ะแต่กี้มันจะเกิดการคิดแล้วก็รวมตัวเป็นมโนทัศน์เป็นคอนเซปต์ของการคิดที่มันอยู่ในหัวเรานั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อเราคิดเสร็จแล้วภาษาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเผยแพร่ประสบการณ์และความคิดของเราออกมานั่นเองในส่วนของการแก้ปัญหานะคะก็คนเนี่ยจะมีรูปแบบการแก้ปัญหาหลายอย่างนะคะอาจจะแก้ปัญหาแบบเครื่องจักรก็คือลองผิดลองถูกท่องเอาในทฤษฎีเรื่องของการเรียนรู้นะคะก็บอกว่าเราควรจะแก้ปัญหาด้วยการทำความเข้าใจหรืออาจจะแก้ปัญหาด้วยการอย่างรู้คำตอบก็ได้นะคะนอกจากนี้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะเราก็จะพูดถึงในแง่ของความคิดที่มันมีประโยชน์มันใหม่ค่ะมีความหมายเนาะซึ่งเกิดจากความคล่องนะคะความยืดหยุ่นความคิดริเริ่มคิดนอกกรอบตรงนี้ออกข้อสอบด้วยนะคะองค์ประกอบที่สำคัญของความคิดสร้างสรรค์นะคะก็จะมีประกอบด้วยความคิดริเริ่มก็คือความคิดใหม่ๆเนาะยืดหยุ่นนะคะไม่ฟิกหรือไม่ติดอยู่กับกรอบเดิมๆมีความคิดที่ละเอียดละออเนาะแล้วก็เป็นความคิดที่คล่องแคล่วนะคะวิธีการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ก็จะประกอบด้วยเราจะต้องนิยามปัญหาให้กว้างนะคะสร้างบรรยากาศที่มันถูกต้องให้เวลาสำหรับขั้นพักค่ะหาข้อมูลจากที่ต่างๆให้พร้อมคือมันเหมือนกับการเอาสิ่งที่มันเดิมมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันนะคะพยายามเอามาเชื่อมโยงเนาะทำให้เกิดเป็นความคิดใหม่ๆแล้วก็มีการ brainstorming หรือว่าการระดมสมองนะคะนี่คือการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์เนาะแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์ก็จะมีเรื่องของอุปสรรคเรื่องของอารมณ์เช่นตอนนี้อารมณ์ไม่ดีไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยก็คือเป็นอุปสรรคเนาะ cultural barrier ก็เรื่องวัฒนธรรมในบางวัฒนธรรมที่เชื่อว่าเราเนี่ยไม่มีจะต้องมีแนวความคิดแบบเดิมที่ยึดถือปฏิบัติเหมือนเดิมมาก็เป็นอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะคะหรือว่าการเรียนรู้ที่เราเรียนมาว่ามันเป็นแบบนี้ทำให้เราไม่กล้าที่จะคิดนอกกรอบนะคะแล้วก็อุปสรรคเรื่องของการรับรู้อันนี้คืออุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์นะคะกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยขั้นนำนะคะ orientation ก็คือเหมือนกับมีวัตถุประสงค์ละว่าเราจะคิดในเรื่องเกี่ยวกับอะไรขั้นเตรียมนะคะ preparation คือเตรียมข้อมูลต่างๆเนาะพอได้ข้อมูลต่างๆมาเขาบอกว่าต้องมีขั้นพักด้วย
พักให้สมองมันมีความปลอดโปร่งนะคะแล้วก็กลับมาระดมสมองอีกครั้งแล้วก็ค้นพบบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีการทดสอบว่าสิ่งที่เราค้นพบนั้นอ่ะมันถูกต้องไหมนะคะกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้นะคะสำหรับแนวทางการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็การให้ฟีดแบคนะคะอาจจะให้ฟีดแบคกับตัวเองก็ได้เนาะถ้าไม่มีในการเรียนการสอนครูอาจารย์ก็ควรจะให้ฟีดแบคว่าเด็กเนี่ยทำได้ดีไหมนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้หรือเราให้ฟีดแบคกับตัวเองว่าเราทำได้ดีไหมในวันนี้นะคะเราเรียนได้ดีไหมแล้วก็สามารถใช้การท่องจำก็ได้นะคะเพื่อให้เราจำได้ดีใช้การเรียนรู้ซ้ำๆนะคะใช้การเลือกเนาะใช้การเลือกเพราะว่าถ้าเราต้องจำอะไรที่มันเยอะมากจนเกินไปค่ะมันก็จะเกิดการรบกวนใช่ไหมคะทำให้เราจำได้ไม่ดีฉะนั้นเราต้องเลือกบ้างไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยท่องมันไปเลย10วิชา8วิชาโดยที่ไม่ท่องเราก็ไม่จำไม่ได้สักวิชาฉะนั้นเราต้องเลือกเราต้อง select ให้เป็นถ้า8วิชาไม่ไหวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะเอากี่วิชากันแน่ก็ดีกว่า8วิชาตกหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกมา 4-5 วิชาแล้วก็ตั้งใจกับมันอันนี้คือการเลือกเนาะ selection หรือ space practice นอนหลับพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเว้นช่วงการฝึกฝนการนอนช่วยได้จริงๆนะคะเป็นขั้นพักอะค่ะเหมือนกับถ้าเราอ่านหนังสือเหนื่อยๆแล้วล้าแล้วเรานอนหลับพักผ่อนตื่นมาแล้วก็มาทำอีกมันถือเป็นขั้นพักเนาะหรือนอกจากนี้ก็มีการจัดระเบียบความคิดนะคะเรียนแบบเป็นองค์รวมนะคะเป็นองค์รวมเนาะเป็นองค์รวมก็คือว่าเวลาที่เราเรียนนะคะเราพยายามมองภาพรวมของวิชานั้นให้ออกว่าเขาสอนเรื่องอะไรแล้วค่อยลงส่วนย่อยแบบนี้นะคะดีกว่าการเปิดไปทีละหน้าแล้วไม่ได้รู้เลยว่าวิชานี้เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรฉะนั้นสิ่งที่เราควรเปิดคือสารบัญคำนำว่าวิชานี้สอนมันมี description นะคะคำอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับอะไรพอเรารู้โฮลหรือว่าภาพรวมส่วนใหญ่แล้วค่ะมันจะทำให้เราเรียนรู้ได้ดีกว่าการที่เราไล่เปิดทีละหน้าโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วก็การจัดลำดับตำแหน่งในช่วงแรกอะค่ะความสนใจของเราจะดีมากกับช่วงท้ายฉะนั้นเราหาอะไรที่มันอาจจะทำให้เราจำได้ดีขึ้นเนาะกับช่วงของการจำเนี่ยช่วงกลางๆจำได้ไม่ค่อยดีก็อาจจะเอาวิชาง่ายๆมาอ่านอย่างนี้นะคะการนอนอาจารย์ก็พูดไปแล้วเนาะมีการทบทวนนะคะก็จะทำให้เราจำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับบทที่6กับ7นะคะก็ไปอย่างรวดเร็วและรัวๆนะคะถ้าอาจารย์พูดเร็วไปนะคะต้องขออภัยด้วยมานะที่นี้นะคะก็จะพยายามพูดช้าๆนะคะหรือเราต้องไปกดแบบให้อาจารย์พูดช้าๆลงหน่อยนึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในบทที่อันนี้6 7นะคะ1ครั้งแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในบทที่8นะคะในเรื่องของไปดูกันเนาะว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะบทที่8โอเคค่ะเราจบนักศึกษาลองไปอ่านทบทวนในตำราดูนะคะบทที่6กับ7แล้วก็พยายามดูตามหัวข้อที่อาจารย์ได้สอนเราไปนะคะแล้วก็อาจจะลองไฮไลท์เทคนิคในการที่อาจารย์บอกว่าจะจำได้ดีเรียนรู้ได้ดีก็คือดูภาพรวมก่อนว่าบทที่6ทั้งบทเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรบทที่7ทั้งบทพูดเรื่องอะไรแล้วค่อยลงไปในแต่ละหัวข้อนะคะแต่ถ้าเราเปิดแต่ละหน้าโดยไม่ได้รู้วัตถุประสงค์ไม่ได้มองภาพรวมออกเลยอันนี้ก็จะทำให้เราเรียนรู้ได้ยากหรือว่าจำได้ไม่ค่อยดีเนาะอันนี้คือเทคนิคที่เราเอาจากการเรียนบทที่6ที่7ของเรานี่แหละมาแล้วเราอาจจะมีการให้สิ่งเสริมแรงให้รางวัลให้ฟีดแบคกับตัวเองเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปของบทที่8กันนะคะสำหรับบทที่6และ7เนาะก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ